เป็นปาฐกถาพิเศษนะคะเป็นโอกาสที่อาจารย์ของเราทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนโยบายที่แท้จริงว่าเป็นยังไงนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะครับก็เรียนท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาได้พูดคุยสื่อสารให้ท่านฟังตรงนี้นะครับก็จะบอกความในใจนิดนึงว่าผมเองก็ติดตามอยู่นะฮะผมบอกท่านได้เลยว่าหอการค้าไทยได้ปรับตัวไปมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเยอะนะทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐระดับต้นๆนะท่านได้ปรับตัวไปเยอะจริงๆนะครับแล้วผมเองคิดว่าในเรื่องของเทอร์บอนอเนี่ยผมคิดว่าท่านอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยอาจจะดีกว่ามหาวิทยาลัยหลายๆของรัฐที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยซ้ำนะครับก็อยากที่จะชื่นชมนะครับวันนี้ผมเองคิดว่าก็มาแลกเปลี่ยนนะครับผมเองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าประเทศเราเสียโอกาสมันมากแล้วนะแล้วผมเองคิดว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่มีเป้าประเทศชัดมียุทธศาสตร์ประเทศชัดเท่ารัฐบาลนี้อีกแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเราต้องช่วยกันทำเพราะว่ารัฐบาลทำเองไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องอุดมศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่าจะเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือมิชชั่นของเรานะนี่มิชชั่นของมหาวิทยาลัยผมอยากให้ท่านดูงี้นะครับว่าถ้าเรามองไปในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกศตวรรษที่21เนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น globalized knowledge based economy หมดแล้วนะครับทุกอย่างต้องเป็น value added ทุกอย่างเป็น knowledge intensive product และ service ทั้งสิ้นถ้าองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหนไม่มีองค์ความรู้อยู่ไม่ได้ครับนะอันนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับผมยกตัวอย่างใกล้ตัวท่านที่สุดบ้านเราท่านรู้จัก SME ใช่ไหมครับ SME บ้านเราเนี่ยมูลค่าหลายแสนล้านเนี่ยท่านเกลือไกลเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะท่านเชื่อไหมครับ SME บ้านเราเนี่ยเฉลี่ย5ปีเจ๊งครึ่งหนึ่ง 50% เจ๊งนะนี่ข้อมูลสภาพัฒน์นะครับไม่ได้พ่อปุ่นผมเองแล้วสภาพัฒน์ก็ลงไปอินเวสติเกตเหตุผลเหมือนกันทุกบริษัทเนี่ยก็คือไม่เคยทำ R&D ไม่เคยทำ R&Dฮะไม่มีองค์ความรู้เลยคุณทำก็ขายไปเรื่อยอย่างท่านปราโมทนี่นะฮะนี่อาจารย์ผมเนี่ยสมมติถ้าท่านปราโมทที่จริงท่านมีโปรดักต์อยู่นะกิจการเป็นร้อยล้านเลยนะท่านไม่บอกใครใช่ป่ะนะอาจารย์ไม่บอกใครเลยนะเนี่ยผมอิจฉาท่านไงผมก็เลยไปมาจ้างหอการค้าไปแกะโปรดักต์ท่านเลยนะเสร็จแล้วผมสร้าง value added ผมขายแพงกว่าคนแห่มาซื้อผมหมดท่านเจ๊งเลยครับทุกบริษัทเหมือนกันหมดเลยท่านเชื่อไหมมันท่านไม่มีองค์ความรู้อยู่ท่านอยู่ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้เป็นอันชัดเจนแล้วทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะฮะท่านคงเคยอ่านอาร์ติเคิลเมื่อปีที่แล้วมีบริษัทฝรั่งอันหนึ่งเข้าไปสำรวจไปคุยกับ CEO นะบริษัทที่มีอายุเกิน100ปีในโลกนี้และกำลังเฟื่องฟูด้วยนะไม่ใช่แบบโกดักนะเหตุผลที่เขาถามว่าทำไมท่านยังอยู่ได้มาเป็นเกิน100ปีและยังเจริญรุ่งเรืองมากเหตุผลมีเยอะแยะเลยครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าอันที่ประหลาดใจมากคือมีอยู่หนึ่งคำตอบที่ CEO ทั้งร้อยบริษัทพูดเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือจะต้องเรียนรู้จะต้องเป็น R&D บริงั้นบริษัทอยู่ไม่ได้นะครับมันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะองค์ entrepreneur ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของ R&D ครับนะมันจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเน้นกันมากนะครับผมอยากให้ดูนะว่าในโลกศตวรรษที่21ตัวนี้ทุกอันทุกบริษัทเนี่ยนะครับทุกประเทศเอาเรื่อง knowledge base เอามาใช้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวขับเคลื่อนบ้านเราตั้งเป้าว่าจะเป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมครับคือเป็น value based economy นะครับอเมริกาไม่ใช่เพราะทรัมป์มานะครับเขาเตรียมตั้งเป้าอยู่แล้วว่าต่อไปนี้เขาจะเป็น a nation of makers เ
ขาจะทำของเองครับเพราะที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเรียกว่า 90% ทำในเมืองไทยบังคลาเทศกูเตมาลานู่นนี่นั่นต่อไปนี้คือจะกลับไปทำเองในบ้านเขานะฮะอังกฤษจะเป็น Design in Innovation นะครับจีนนี่เป็นประเทศที่ประเภทเจ้าแห่งการ Copy จนได้ดีต่อไปนี้เขาจะไม่ Copy แล้วครับ2025เขาจะเป็นแบรนด์เขา Made in Chinaด้วยความภาคภูมิใจนะครับจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่ใช่สินค้ากระจอกอีกแล้วนี่คือสีจินผิงตั้งเป้าไปแล้วนะครับนะฮะอินเดียก็แบบอินเดียก็ประเภทเดียวกันแต่ไปก็จะเป็นเมคอินอินเดียนะครับสิงคโปร์ก็จะเป็นสมาร์ทเนชั่นเกาหลีนี่ก็เป็นครีเอทีฟอีโคโนมีแม้การขับเคลื่อนทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันอาศัยองค์ความรู้สายอินโนเวชั่นทั้งสิ้นนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นความท้าทายมากอันนี้เป็นข้อมูลของ World Bank นะฮะทำมาตั้งแต่ปี2016นะครับว่าประเทศไหนจะตกงานมากน้อยแค่ไหนด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของโรบอทเรื่องของ AI ครับเรื่องออโตเมชันประเทศไทยครับ 72% นะครับปี2030นะครับจะตกงาน 72% จะถูกแทนที่โดยออโตเมชันและ AI ครับยุโรป 57% อเมริกา 41% เมืองจีนครับ 77% อันนี้คือเรื่องจริงนะนะฮะปี2030ครับห่างจากนี้อีกแค่ประมาณ12ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับท่านอย่านึกว่าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่เปลี่ยนไม่ใช่ท่านถูกเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ถ้าใครออกจากบ้านลืมมือถืออยู่ได้ไหมกี่ชั่วโมงนั่งรถกลับไปเอาที่บ้านครับใช่ไหมแต่ถ้าท่านลืมกระเป๋าตังค์ทั้งวันท่านไม่ได้แคร์เลยมาผมก็มาขอยืมคุณอิสระได้ยืมนะเดี๋ยวไม่ต้องยืมท่านก็เลี้ยงข้าวผมทั้งวันได้นะตอนนี้ท่านก็ไปช่วยผมทำงานเนี่ยนะครับใช่ไหมท่านถูกเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวแล้วนะครับนะมันตอนเนี้ยเทคโนโลยีมันทำให้ท่านเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตท่านเปลี่ยนไปท่านไม่รู้ตัวเปลี่ยนเรื่องของการทำงานเปลี่ยนเรื่องกระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนบิสเนสโมเดลครับท่านรู้ตัวบ้างไหมนะฮะนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าไว้นะครับว่าวิชาเรียนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับผมไม่อยากพูดท่านรู้อยู่แล้วแต่ผมดีใจผมอยู่นี่ครับผมเป็นแพทย์ครับผมตกงานจากรัฐมนตรีตกงานจากมหิดลผมก็จะไปเป็นแพทย์ผมยังไม่ตกงานครับโอกาสตกงานน้อยสุดครับนะฮะอาจจะมาขอรับจ้างนะหอการค้ามาทำงานที่นี่ก็ได้นะนะอันนี้ที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้ทุกประเทศเขามีการวางแผนล่วงหน้าครับแต่ประเทศไทยไม่เคยวางแผนล่วงหน้ารอต้องให้มีแดมเมจก่อนนี่เขาวางแผนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่า European Commission บอกว่าในปี2025นะครับครึ่งหนึ่งของจ็อบที่จะทำในปี2025เนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นจ็อบซึ่งต้องการ High Level Qualification ครับไม่ใช่เป็นบัณฑิตดาดๆแบบนี้ทำไม่ได้เลยนะคุณต้องจบแบบมีคุณภาพมีคุณภาพผมก็รับไม่ได้นะต้องมีคุณภาพสูงครับมีทักษะชั้นสูงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมพูดผมไม่รับคุณทำงานนะครับแล้วเขาบอกว่า 65% ของเด็กที่เข้า primary school พอในปี2025นะ 65% ไอ้เด็กพวกเนี้ยจะทำอาชีพทั้งมันไม่เคยมีมาก่อนและท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่าที่ท่านสอนวิชาอยู่ปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ท่านนะจบไปอีก 4-5 ปีวิชาชีพมันจะ obsolete ไปครับท่านเคยเตรียมลูกศิษย์ท่านบ้างไหมให้มันมีมัลติทาสก์ให้มันมีการที่จะปรับตัวได้ฉันสอนวิชานี้มา20ปีกูก็จะสอนแบบเนี้ยจบมาปริญญาเอกทำทีสิทธิ์เรื่องนี้สอนเรื่องอื่นไม่ได้ท่านจะอยู่ไม่ได้ครับผมจะไม่ต่อสัญญาท่านนะครับให้ผมเป็นที่การบดีคุณต้องเป็นมัลติทาสก์นะครับนะสิ่งสำคัญคือเรื่องของดิจิทัลไลเซชันนะครับทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลหมดเป็นไหมเป็นดิจิตอลอีโคโนมีเป็นทุกอย่างมันระบบทำงานก็เป็นดิจิตอลหมดแล้ว
มันพอมันเป็นยุคของดิจิทัลไลเซชันเนี่ยสกิลเซ็ตซึ่งต้องการเนี่ยจากทางด้านเลเบอร์ฟอร์สเนี่ยทางด้านคุณอิสระบอกผมเนี่ยหรือทางด้านภาคเอกชนนั่งคุยเขาเนี่ยต้องฟังเขาเขาต้องการสกิลเซ็ตแบบใหม่ละไอแบบที่คุณสอนอยู่ไม่ได้ประโยชน์มันไปสครัคเกิลมันไปเซอร์ไวไม่ได้นะครับท่านคิดบ้างไหมท่านเตรียมเด็กท่านบ้างไหมนะครับนะสิ่งสำคัญนะครับ EC เนี่ยเขาเตรียม European Citizen เขาเนี่ยเขาบอกว่าในภาวะที่จะมีการแข่งขันอย่างมากในภาวะที่มันต้องเป็น knowledge based economy เนี่ยสิ่งที่เขา encourage ว่าจะต้องทำคือเรื่องอะไรรู้ไหมก็คือเรื่อง research กับ innovation นี่คือหัวใจเลยเหมือนที่ผมบอกท่านไม่มีเรื่องนี้อยู่ใน DNA ท่านอยู่ไม่ได้หรอกต่อไปข้างหน้านะอีกอันนึงคือการที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่าง education กับ training ครับที่ effectiveผมทุ่ยคำสองคำนะ education คือให้ความรู้ครับ training ก็คือให้ทักษะให้ competency ตอนนี้ถ้าท่านติดตามมาเรื่อยๆนะความรู้ลดความสำคัญลงนะครับตอนนี้เขาไปมุ่งเรื่องทักษะ competency เพราะว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้เกิดการแข่งขันได้ให้ทำงานได้ความรู้ไม่ต้องเก่งมาก Google มันสอนได้ทุกอย่างท่านไม่ต้องไปห่วงท่านอย่าคิดว่าโอ๊ยท่านรู้ทุกอย่างท่านไม่มีทางรู้มากกว่า Google หรอกนะฮะมันอย่าทนงตนเองว่าเฮ้ยคุณจะอยู่ได้ไปตลอดไม่ใช่นะครับนะมัน EC บอกว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นคนที่จะเตรียมการวางแผนที่จะให้ทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงของโลกข้างหน้าให้ได้เขาบอกเลยว่า objective ครับนะครับ2025คืออันแรกคือ research enhancement นะฮะเขาแต่เขาทำเยอะแยะนั้นนะเขายังบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญต้องทำมากขึ้นนะครับเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ lifelong learning ครับจะต้องปลูกฝังบ่มเพาะให้เด็กมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือ backbone ของคนในอนาคตเรื่องของ digital skill digitalization นะครับเห็นไหมว่าเขาพยายามที่จะ attract เด็กที่อื่นไปเรียนเขาเพราะว่าตอนนี้เด็กมันขาดทั่วโลกนะมันถ้าไม่ท่านไม่สามารถที่จะ attractive ใครจะมาเรียนกับท่านยิ่ง EC ประกาศว่าจะมี international attractiveness เขาจะดึงเด็กเราไปหมดนะครับเรื่อง mobility จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษากันและอันหนึ่งที่เขาเน้นก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ social dimension ของ educationอันนี้คือความเป็นมนุษย์นะครับนะฮะอยากให้เราดูว่านี่คือสิ่งที่นี่เหมือนเป็นอินิเชทีฟที่ทาง EC เขาวางแผนไว้นะครับนะอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าใครติดตามข่าวของ World Economic Forum เมื่อต้นปีเนี่ยที่ดาวอสเนี่ยผมหยิบมาบางประเด็นเขามีพูดเรื่อง Higher Education ด้วยแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับพูดเหมือนรู้ใจคุณอิสระเลยก็บอกว่าเนี่ยนะฮะภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการ fresh graduate นะครับซึ่ง they don't have to train คือหมายความว่าจบทำงานได้เลยไม่ใช่ผมรับไปจ่ายเงินเดือนคุณอีกปี2ปีถึงจะทำงานได้อันนี้คือมหาลัยเราผมเชิญ CEO 20บริษัทชั้นนำประเทศไทยมานั่งคุยทุกคนพูดเหมือนกันหมดบ่นอย่างเดียวบ่นมาเป็น10ปีแล้วไม่เห็นเปลี่ยนสักทีให้ท่านมติอุดมช่วยเปลี่ยนหน่อยอย่างกับผมเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยท่านได้นะอย่างไรตอนนี้ก็เอาผมขาวไว้ก่อนนะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเหมือนกันเหมือนบ่นทุกบริษัทว่ารับไปเนี่ยทำงานไม่ได้เขาต้องไปฝึกเองอีกปี2ปีครับถึงจะเริ่มทำงานได้จริงท่านเชื่อไหมนี่คือลูกศิษย์ท่านนะครับนะมันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าการที่แบบจะต้องแข่งขันกันในโลกเนี่ยนะเรื่อง education กับ training นะก็บอกเป็นเรื่องสำคัญเลยเป็นหน้าที่ของมหาลัยนะครับนะพูดเหมือน EC พูดเลยเมื่อกี้หรือเป็น commission พูดเลยชัดนะครับ education กับ training ท่านต้องแยกให้ได้นะ
มันสิ่งสำคัญก็คือว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กนี่นะครับนะออกไปเนี่ยคือต้องเรียนรู้และไปวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปทำงานตรงนั้นมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เกิดการพัฒนาไม่ใช่แค่เรียนรู้แล้ววิเคราะห์สังเคราะห์ได้อย่างเดียวนะครับจะต้องเอาไปประยุกต์และเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อคุณจบแล้วไม่ใช่ให้ต้องเข้าไปฝึกอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาเน้นเรื่องอะไร learning by doing ครับมันคือที่เรียกเป็น experiential learningเป็นสิ่งที่พรูฟแล้วว่ามัน very effective และเป็นที่จำเป็นต้องทำนะฮะมันในตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวตอนนี้อันหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในนโยบายคือเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะฮะก็คือว่าเรา require ว่าคุณต้องเรียนในสถานที่จริงให้ทำงานได้จริงมีประสบการณ์จริงอย่าง 150% ของเวลาอย่างน้อยนะ2ปี1ปีต้องไปเรียนในภาคเอกชน4ปีคุณต้องไปเรียนในเพิ่ม2ปีและเรียนจริงๆอาจารย์ตามไปเป็นโค้ชไม่ให้อาจารย์ส่งเด็กไปอาจารย์ไม่เคยตามแค่เป็นนิเทศงานเดือนละครั้ง2ครั้งไม่ได้ประโยชน์ครับต้องโคชชิ่งทุกวันอาจารย์ในภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมตั้งแต่ดีไซน์คัลลิคูลัมด้วยกันเป้าประสงค์คืออะไรกระบวนการการสอนคืออะไรอะไรจะเกิดที่มหาลัยอะไรเกิดที่ภาคอุตสาหกรรมประเมินผลเด็กอย่างไรนี่คือเรียกเป็น intense work integrated learning ครับไม่งั้นกระบวนการถ้ามันไม่เปลี่ยนบัณฑิตมันจะเปลี่ยนได้ไงมันจะเป็นพันใหม่ได้ยังไงแต่ถ้าคุณทำผมให้อินเซนทีฟผมจะให้เงินรายหัวแล้วตอนนี้ผมไม่แคร์ที่ผ่านมาคือให้เฉพาะมหาลัยรัฐตอนนี้บัตรมหาเอกชนทำได้รีควอร์เมนต์ที่ผมกำหนดคุณได้เงินรายหัวเช่นเดียวกันคือผมคิดว่าเรื่องแบเรียร์ระหว่างรัฐเอกชนมันควรจะเลิกไปทันทีนะนี่ท่านอธิการอินมากเลยนะผมอินมากเลยผมตกใจเลยอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะของเรื่องการศึกษานะทุกธุรกิจครับทุกอย่างเหล่านี้รัฐคุณก็ทำได้ไม่ดีเอกชนเขาทำไม่ดีแต่คุณยังไปมีขีดเส้นขวางกับเขานะไปช่วยไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นเนื้อเดียวกันครับเราช่วยกันนะฮะแล้วคนเก่งมันไม่ได้อยู่ในภาครัฐหมดอยู่ในภาคเอกชนก็เยอะแยะการช่วยกันทำงานด้วยกันเป็นเน็ตเวิร์กกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะทำให้มีพลังและจะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกมั้งผมเข้าใจว่าเนี่ยอาจารย์สวนีแกถึงได้อินมากว่าเนี่ยว่าตอนเนี้ยว่าคือรัฐจะให้เงินซัพพอร์ตมหาลัยเอกชนได้นะฮะถ้าทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันทำไมคุณต้องมาขีดขั้นนั่นไหมครับนะแล้วผมเรียนท่านอาจารย์ประโมทอาจารย์ประโมทบอกผมไม่พูดกับสมาคมสถาบันก็ดวงสายกระชนครั้งหนึ่งผมว่าอันหนึ่งที่จะต้องทำมันคือผมแนะนำคือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนพรบอุดมศึกษาเอกชนครับให้ทำเรื่องมาเลยเพราะว่าผมยินดีที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกมันถูกควบคุมต่างๆมากมายนะครับนะในบริษัท Economic Forum เนี่ยเขาเน้นนะครับเมื่อกี้คือคอนเซ็ปต์คือ learning by doing experiential นะครับ education แต่อันนึงคือเนื้อในคือ work integrated learning ครับเพราะ work integrated learning เนี่ยคือการที่เขาได้ไปเรียนจริงๆเรียนของจริงให้ทำงานได้จริงนะมีประสบการณ์จริงไปอยู่ในสถานที่จริงนะครับทุกๆอย่างนะฮะไม่เป็นเรื่องของเนี่ยนะครับmanaging time work independently multitasking นะครับการที่จะ adapt to culture และ expectation ต่างๆที่เกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งของ formal education ครับนะเราต้องทำให้ได้อย่างนั้นเห็นไหมเมืองนอกเนี่ยเอกชนมันมาปลูกตึกอยู่ในที่มหาลัยเลยเพื่อจะให้เด็กเดินไปเรียนง่ายๆให้มีความร่วมมือกันอาจารย์ก็ไปช่วยคิดทำวิจัยเขาด้วยแล้วก็สอนไปด้วยเอาเด็กไปสอนด้วยนะครับนะฮะนั้นสิ่งที่เราต้องการนี่คืออะไรนะฮะที่เขาสรุปมาเนี่ยซึ่งผมอิมเพรสมากว่าเฮ้ยเราต้องการให้เด็กเนี่ยเข้าใจแล้วสามารถที่จะไปเผชิญกับโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะแกรนด์เชลเลนและวิกพอบเบนคือแบบปัญหาที่มันโหดร้ายมากในโลกนี้นะฮะว่าทำไงที่
แล้วเราก็รู้ว่าพวกนี้ปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรืออีโคโนมิกมันไม่ใช่มันเป็นคอมเพล็กซ์ปัญหามันเป็นหลายเลเยอร์มากนะครับเพราะนั้นมันต้องการเด็กที่จะเป็นบรอดทิงกิ้งนะครับคือสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางจริงๆมันถึงจะแก้ปัญหาได้และสำคัญคือคุณทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางเก่งทุกอย่างคอลลาโบเรชันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาเติมเต็มให้คุณทำงานได้สำเร็จนะครับอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจพวกเราเห็นคงเห็นกราฟนี้อยู่แล้วนะว่าเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์เนี่ยมันไดรฟ์เรามากใครจะเชื่อเมื่อตอนนี้แบงค์จะปิดตัวกันมากมายเห็นไหมทุกวันประกาศปิดแบงค์นี่ปิด20สาขา30สาขาแล้ววันที่1พฤษภาคมนี่นะแบงค์จะปิดตัวแบงค์ใหญ่จะปิดตัวเลยเพราะว่าเซเว่นเป็นแบงค์หมดแล้วท่านก็ทราบดีใช่ไหม1พฤษภาคมนี่ครับทุกเซเว่นมีหมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศกลายเป็นแบงค์ไปแล้วแล้วทำไมผมต้องไป SCB ต้องไปแบงค์กรุงเทพผมไปเซเว่นผมทำไปทุกอย่างท่านคิดว่าจะเกิดเร็วไหมมันเกิดแล้วนะเกิดโดยที่แบบเราไม่คาดฝันแล้วตอนนี้ผมบอกพอกันค่าทุนทำอะไรรู้ไหมเปิดหลักสูตรฟินเทคครับหลักสูตร1ปีพอให้เซอร์ติฟิเคตเอาอาจารย์ดีๆมาสอนเลยไอ้ที่มันตกงานจากแบงค์เอามันมาเรียนซะแล้วแบงค์จะรับกลับไปทำงานใหม่นี่คือเรื่องจริงนะครับใครทำก่อนก็จะได้ลูกค้าก่อนปี2030ครับเขาบอกจะเกิด radical change อันหนึ่งคือ education นะครับมันนี่ท่านอยู่ในแวดวง education เพราะการเรียนรู้มันเปลี่ยนครับมันเป็นการเรียนรู้แบบยุคใหม่ต่อไปการเรียนการทำงานมันจะเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนที่ท่านกำลังทำอยู่เมื่อกี้ผมไปเยี่ยมบูธเด็กๆ entrepreneur เนี่ยดีมากแล้วผมบอกได้เลยนะต่อไปไอ้เด็กลูกศิษย์อาจารย์เก่งๆเนี่ยมันจะไม่อยู่จนจบปี4หรอกตอนนี้เขาไปหารายได้พิเศษได้เท่าไหร่แล้วทำไมไม่ต้องรอจนจบในเมื่อจบแล้วผมก็ไม่ได้ดูเลยว่าคุณจะจบจากหอการค้าหรือจบจากมหิดลคุณจะได้ดีกรีอะไรผมไม่สนใจแต่คุณมี competency ที่จะทำงานให้ผมได้ผมจะจ้างคุณถ้าเด็กพวกนี้มันไม่อยากมาเป็นลูกจ้างผมด้วยมันทำเองได้เงินเยอะแยะกว่าเมื่อกี้บอกอาจารย์ให้ไป 20,000 มันทำได้เป็นแสนแล้วหลายแสนด้วยหลายคนแล้วทำไมต้องรอจนจบใช่ไหมมันทำงานไปพัฒนาตนเองไปนะครับการเรียนเป็นความท้าทายตลอดชีวิตสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้อง motivate เด็กหรือ inspire เด็กให้ได้ให้เขาเปลี่ยนชีวิตครับผมเองตอนเป็นที่การมหิดลไม่เหมือนมันไม่มีอ่ะท่านเชื่อไหมว่ามหิดลได้เงินงบประมาณสูงสุดนะ 14,000 ล้านแต่ผมใช้ปีเท่าไหร่รู้ไหม57,000 ล้านครับรัฐบาลให้ผม 28% นะครับผมไม่ใช่อธิบายอย่างท่านอธิการสวนีนะหอนค่าอยากให้หมดทุกอย่างนะผมต้องดิ้นรนหาเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากนะฮะผมเองก็ให้พอทำไมเราไปเมืองนอกผมมันEndowment Fundมันเยอะเหลือเกินแต่คนไทยไม่ใช่ตอนผมเป็นคณบดีศรีราชท่านเชื่อไหมคนมาบริจาคเยอะมากไม่เคยโฆษณาเลยไม่รู้จักกับผมด้วยคนมาบริจาคปี5-600ล้านครับคุณเห็นมาสีล่างโฆษณาไหมถ้าไม่เคยโฆษณาเขาอยากบริจาคให้คนไข้ไม่ได้บริจาคให้อุดมนะแต่ผมย้ายเมนที่การไม่มีใครตามมาบริจาคเลยเราอุตส่าห์บากหน้าไปหาเขานะก็บอกเขาขอไปบริจาคที่สีล่างให้ดันให้เรียกผมมารับที่สีล่างนะให้กับสีล่างนะไม่ได้ให้เพราะจะไม่ให้ไม่มีจนเพราะมีจนเป็นเรื่องการศึกษาคนไทยไม่อยากให้เรื่องการศึกษาแปลกเช่นเดียวกับท่านค่ะเช่นเดียวกับหอการค้าไทยก็ไม่ได้ช่วยมหาลัยค้าไทยในเรื่องบัดเจ็ตค่ะ เอ๊ะกำลังส่งสารถึงใครเนี่ย ผมยินดีช่วยส่ง คนบริจาคน้อยมากไม่น่าเชื่ออุดมคนเดิมนะรู้จักกับผมดีอยู่แล้วด้วยนะไม่บริจาคเฮ้ยทำไมเมืองนอกโหมันบริจาคที300-400ล้าน US ดอลลาร์ผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้นะผมไปเจออาร์ติเคิลอันหนึ่งโอ้โหอ่านแล้วทึ่งเพราะคนอเมริกันชอบไปบริจาคให้กับมหาลัยที่ตัวเองเป็นศิษย์เก่าใช่ไหมแต่พอไปดูมีคนไปสัมภาษณ์ไงเขาไปสัมภาษณ์คนนี้ไปบริจาคเนี่ย
มันตรงข้ามที่ผมคิดนะเราก็นึกว่าเขาไปบริจาคเพราะว่าเขาเป็นศิษย์เก่า MIT Harvard Stanford ไม่ใช่นะเหตุผลใหญ่ที่สุดท่านเชื่อไหมคือเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือว่าผมประทับใจในท่านเกลือเกลียดซึ่งเป็นอาจารย์ผมทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตทำให้ผมทำมาหากินร่ำรวยได้จนทุกวันนี้ผมเอาเงินมาบริจาคให้ MIT เพราะอาจารย์เกลือเกลียดอยู่ที่ MIT เพราะอาจารย์เกลือเกลียดได้มีเงินใช้เป็นอย่างนี้แหละฮะที่จะไปบริจาคเพราะชื่อ MIT Harvard เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับมันตรงนี้สำคัญนี่คือหน้าที่อาจารย์ครับว่าคุณทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้คุณต้องอินสไปร์ครับต้องโมทิเวตเด็กนะครับนะให้เขาจะต้องเป็นการเรียนรู้แล้วต่อไปเนี่ยทุกองค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้ทั้งนั้นอย่างที่ผมพูดไปแล้วเขาจะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วต่อไปข้างหน้าผมบอกเลยนะครับว่าการเรียนมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ผมกำลังให้สกอ.กำลังปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นโมดูลพวกเราคงผ่านมาเหมือนกันแต่คงเจอเหมือนผมหลายวิชานี้เราไม่อยากเรียนเลยเพราะชีวิตจริงไม่เคยใช้อาจจะไปใช้สัก 10-20% แต่บังคับผมต้องเรียนหลายวิชานี้ทั้งหมดต้องสอบให้ได้ใช่ป่ะทำไมอ่ะทำไมผมต้องไปเรียนวิชาบ้าบอที่ผมไม่ได้ใช้ในชีวิตผมมันต่อไปนี้ผมบอกให้คุณทำเป็นโมดูลซะแล้ววิชานี้จำเป็นต้องใช้ 20% คุณ 20% มาใส่โมดูลนี้นะหลักสูตรนี้มี8โมดูลใครเรียนได้ครบ8โมดูลก็ได้ปริญญาไปแล้วแต่มันจะมานั่งเถียงกันเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยนะมึงนอกเขาทำไปหมดแล้วนะครับมาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไม่เป็นรายวิชาครับแต่มันจะต้องเรียนสิ่งที่เด็กมันอยากเรียนไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณจะยัดเยียดให้เขานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้และอยากเห็นก็คือว่าต่อไปคณะต้องไม่มีแบเรียร์ระหว่างคณะศาสตร์เดียวมันโตไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะมันต้องเป็นหลายศาสตร์ตอนนี้นะฮะมันผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นในเรื่องสมรรถนะทักษะมากกว่าความรู้ท่านคงดีแล้วสแตนฟอร์ดประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วเดี๋ยวผมมีกรณีศึกษาให้ดูประธานปัจจุบันของสแตนฟอร์ดบอกว่าอีก6ปีจะเลิกคณะหมดแล้วนักศึกษาปีหนึ่งเขาปีนี้เป็นปีที่2นะคุณไม่ต้องเลือกคณะนะคุณเข้ามาเรียนคุณอยากเรียนตามใจคุณเลยอยากเรียนแพทย์อยากเรียนวิศวะอยากเรียนเศรษฐศาสตร์อยากเรียนปรัชญาอยากเรียนฮิสตอรีคุณเรียนคุณไปพอปีที่3เขามาซักเจสนิดนึงนะเขาซักเจสนะบอกว่าถ้าคุณเริ่มมีมันอยากเรียนอะไรมากขึ้นเป็นเมเจอร์คุณเทคเมเจอร์วิชานั้นแล้วเรียนไปจบปี4แล้วเขาจะให้ปริญญานั้นไปแต่ถ้าคุณไม่มีเมเจอร์เขาจะให้อีกปริญญาหนึ่งนะฮะเอาสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนจะไปใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณไปข้างหน้านะครับนี่คือสแตนฟอร์ดแล้วตอนนี้หลายมหาลัยก็เริ่มทำแล้วนะอันนี้คือนี่คืออนาคตข้างหน้านะครับมันปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยเห็นว่ามันชัดเจนนะครับว่าเด็กเขาจะมาเรียนเฉพาะสิ่งที่เขาขาดท่านเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ข้อมูลอเมริกามันเป็นเจ้าของตัวเลขนะตัวเลขล่าสุดที่เข้ารายงานเนี่ยฉันเชื่อไหมว่าตอนนี้มหาลัยในอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งนะเด็กปีหนึ่งทุกมหาลัยอเมริกาเนี่ยประมาณ 70% เป็นเด็กที่เรียกว่าเป็น non traditional student คือเป็นเด็กที่ไม่ได้มาจากไฮสคูลทันทีไปทำงานมานู่นนี่นั่นเป็นอย่างเด็กอเมริกาจบไฮสคูลไม่เข้ามหาลัยครับไปทำงานไปหาตัวตนให้เจอมาเมืองไทยไปแอฟริกาไปอยู่กับชาวเขานู่นนี่นั่นจนหาตัวตนเจอผมอยากเรียนวิศวะไฟฟ้ายกตัวอย่างผมอยากมาเรียนนะให้ผมมาเรียน4ปีผมไม่มานะผมบอกผมรู้เยอะแยะหมดแล้วผมอยากมาเรียน2ปีแล้วได้ปริญญาเท่ากับ4ปีคุณทำไหมตอนนี้ออสเตรเลียทำหลายมาหลายแล้วครับอเมริกาบางอะไรทำแล้วแล้วล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วถ้าใครดูข่าวมาหลายในสิงคโปร์ครับประกาศหลักสูตรปริญญาตรี2ปีหลายสาขาวิชาครับศักดิ์ศรีเท่ากับ4ปีครับเมืองไทยผมพูดมา2เดือนนั้นนะยังไม่มีใครทำเลยยังไม่มีใครพูดสักแอะเลยว่าอยากกระทำบ้างแล้วอย่ามาอ้างว่าแม้ถ้าคิดเป็นหลักสูตร2ปีสกอจะไม่นุมัติอุดมคุมสกออยู่ครับ มันไม่ใช่คุณอย่ามาอ้างแต่คุณไม่เคยคิดจะทำไงแล้วคุณจะตามก้นเข้าไปตลอดอย่างนี้เหรอใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วมัน
เด็กมันเรียนรู้หมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่เหมือนสมัยเรานะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมเนี่ยมันรู้จาก Google หมดแล้วคุณอย่าไปห่วงคอนเทนต์นะครับเขาอยากมาเรียนสิ่งที่เขาเรียนคุณต้องเทเลเมดให้เขาแม้จะเข้ามาเรียนวิศวะนะเขายังอยากต้องเทเลเมดให้เขาเลยเขาอยากเรียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าคุณไม่ทำเขาจะไม่เข้ามาเรียนกับคุณนะแล้วคุณอยู่ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเราไม่เคยเรียลไลซ์เรื่องพวกนี้นะครับแต่มันกำลังจะมาถึงท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้สื่อการเรียนรู้แบบใหม่หมดแล้วเป็นออนไลน์เป็นดิจิตอลหมดทั้งการเรียนรู้และการทำงานมันจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับถ้าใครอ่าน Harvard Business School Report เมื่อเดือนธันวารายงานว่ามหาลัยอเมริกาปิดตัวใน10ปีที่ผ่านมา500กว่ามหาลัยใน 4,400 กว่ามหาลัยทั่วประเทศและพรีดิกว่าอีก10ปีข้างหน้าจะปิดตัวอีก 2,000 ครับเรทเพิ่มขึ้น4เท่าตัวนะครับใน10ปีเท่ากันนี่อเมริกานะแล้วเมืองไทยจะปิดไหมผมบอกได้เลยปิดไม่ต่ำกว่า 50% เหมือนกันอีก10ปีข้างหน้าในเมืองไทยถ้าคุณไม่ปรับตัวเหตุผลสำคัญที่เขาบอก1เด็กลดลง2เหตุผลใหญ่ที่สุดคือถูกออนไลน์ education ตีแตกเพราะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เนี่ยผมตื่นมาตีสองผมอยากเรียนอะไรผมก็เปิดดูเห็นต้องมาเรียนในมหาลัยเลยใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียนรู้ได้หมดแล้วทุกอย่างเขาจะมาเรียนเพราะบางอย่างที่ Google มันสอนไม่ได้เช่นทักษะบางอย่าง competency บางอย่างมันต้องจับมือสอนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาตนเองว่าคุณต้องคงความดีนี้ไว้แต่มันไม่นานนะผมเชื่อ AI ต่อไปจะสอนทักษะได้ครับแล้วคุณจะตกงาน completely เลยแล้วท่านเชื่อไหมตอนนี้ในอเมริกาหลายมหาลัยใช้โรบอทเลคเชอร์นะครับนี่คือเรื่องจริงครับหลายวิชาใช้โรบอทเลคเชอร์ครับเป็นวิชาซึ่งเป็นมันไม่เปลี่ยนมากอ่ะเช่นให้คอนเซปต์อะไรต่างๆไปให้เลคชั่นแนลต่างๆนะแล้วเงี้ยอย่างผมจะจ้างอาจารย์สมุนีโอ้โหเงินเดือนไม่รู้กี่แสนผมสู้ไม่ไหวผมเป็นที่การผมบอกอาจารย์เสาอาจารย์เก่งวิชานี้หลักสูตรนี้อาจารย์ทำให้ผมเลยมุกทั้งหลักสูตรเลยเหมาไปเลยนะแล้วอาจารย์อยู่ที่บ้านอาจารย์ไม่ต้องมาเพราะผมจ้างอาจารย์ก็หลายแสนผมต้องหาโต๊ะทำงานให้อาจารย์หาห้องทำงานให้อาจารย์ต้องมีห้องเรียนให้อาจารย์สอนเด็กผมลงทุนเท่าไหร่ต่อวันนี้มุกโดยอาจารย์เสาคนอยากเรียนต้องเรียนกับมหาลัยผมซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหมดนะครับและเดี๋ยวนี้บอกได้เลยโปรเฟสเซอร์เก่งๆกำลังทยอยออกจากมหาลัยครับไปเป็นฟรีแลนซ์เพราะว่าแทนที่จะทำกับเอทีอย่างเดียวตอนนี้ขายได้ทั่วโลกมันเปลี่ยนไปหมดจริงๆนะฮะมันผมบอกได้เลยนะครับว่าต่อไปการเรียนในอนาคตการเรียนที่เป็นทางการจะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเพราะเขาเรียนเองได้เรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะทำไมจะต้องบังคับให้ผมว่าเฮ้ยจะต้องเรียนประถมมัธยมเสร็จถึงจะมาเข้ามหาลัยมันไม่ใช่อีกแล้วนะครับท่านรู้ใช่ไหมว่า Google เปิดสอนนะ Google มันทำตัวเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนกับเรานะเนี่ยฟ้องท่านปาโมทเนี่ยไม่ดูแลให้ดีเนี่ยนะท่านเชื่อไหมท่านเขาเปิดสอนวิชาไอทีเห็นไหมคนแห่กันไปเรียนครับไม่แคร์ด้วยอาจารย์จะจบป.4 ป.6 เรียนได้เสร็จ Google ให้เซอร์ติฟิเคทรับทำงานด้วยนะบริษัทอื่นเห็น Google รับทำงานเชื่อใจ Google ก็รับทำงานบ้างตอนนี้ขายดีมาก Microsoft เหมือนผมเมื่อกี้อิจฉา Microsoft เปิดบ้างแล้วครับแล้วถ้าไปต่อไป Google Microsoft มันเปิดหลักสูตรให้ปริญญาเองแล้วท่านจะสู้ได้ไหมมันมีข้อมูลทุกอย่างผมเชื่อมันจะทำฮาวาร์ด MIT ก็คือจะพังหมดนะครับถ้าคุณไม่หาตัวตนให้เจอว่าคุณจะเก่งอะไรแล้วคุณจะแอทแทรกอะไรเด็กไว้ให้ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะครับนะฮะเอามาใกล้ตัวเราว่าความน่าทายสวัสดีนะเด็กลดลงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูครับนี่คือปีล่าสุดนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะที่มหาลัยทั้งประเทศเนี่ยมีแสนกับ9,000ที่นั่งเนี่ยมีเด็ก
ที่สมัครแล้วอินคลูดเข้ามาได้เนี่ย 81,000 ครับว่างอยู่ 27,000 แล้วมันจะว่างมากขึ้นเรื่อยๆเด็กมันน้อยลงครับนะฮะผมให้ดูข้อมูลนี่นะนะครับสีดำนี่บาร์สีดำนี่คือเด็กนะฮะเนี่ยปี53นะครับมี12ล้านปี63เนี่ยจะเหลือ11ล้านจะลดไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวคือนี่ครับสีม่วงนี่ครับก็คือคนอายุเกิน60เนี่ยแถวหน้าทั้งหลายนี่นะฮะปี63ครับปี2ปีเนี้ย19ผมว่าประมาณ64 65เนี่ยจะขึ้นไป 20% ของประเทศครับแล้วพอไปปี73นะ25 26% 1ใน4ของคนทั้งประเทศเป็นคนสูงอายุและท่านจะบอกว่าให้คนอีก3ใน4มานั่งคอยเลี้ยงดูมันเป็นไปได้ไหมทางหลักทางเศรษฐศาสตร์เป็นไปไม่ได้นะครับท่านจะทำอย่างไรนะฮะที่จะดูแลเนี่ยเนี่ยบุรณาจารย์ผมนั่งข้างหน้าเนี่ยนะนี่คือเรื่องจริงครับนะฮะตอนนี้เนี่ยนี่คนวัยทำงานนะครับ35-40ล้านคนก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะเด็กมันน้อยลงตอนนี้ท่านเชื่อไหมครับถ้าเลโชตัวเนี้ยคนไทยประมาณ 5.5 คนจะดูแลคนแก่1คนแต่พอไปถึงอีกประมาณปี77นะฮะวัน G70 73เนี่ยจะเหลือคนไทยที่ทำงาน 1.7 คนดูแลผู้สูงอายุ1คนครับนี่คือ prediction ซึ่งตรงเป๊ะเลยผมบอกได้เลยท่านจะทำยังไงมันคนแก่เขาทำศึกษามาทั่วโลกแล้วคนแก่จะอยู่อย่างคุณภาพชีวิตที่ต้องทำงานครับนั่นเป็นเหตุผลทำไมอาจารย์ผมทั้งหลายต้องมานั่งทำงานอยู่เนี่ยไม่ยอมอยู่บ้านถึงจะมีคุณภาพชีวิตดีครับคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสแกนเห็นไหมคนแก่มาทำงานเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้มาทำงานแบบมวยวัดนะเขาต้องไปเรียนช็อตคอร์สลองคอร์สบางคนไปทำดีกรีใหม่เลยนะเพราะว่าอย่างสแกนเนี่ยแต่เนี้ยอายุเฉลี่ยมัน80กว่าแล้วโอ้ทำงานมา40ปีอาชีพไม่เบื่อไปเรียนปริญญาตรีใหม่เลยนะได้ดีกรีใหม่ทำงาน20ปีคุ้มค่ามากนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเป้าหมายใหม่ของท่านนะครับท่านอย่าไปหวังพึ่งเด็กมัธยมมันไม่มาเรียนกับท่านอีกแล้วเพราะมันไม่มีเด็กคนแก่นี่คืออีกเยอะแยะเนี่ยทำยังไงผมไปบอกเลยว่าท่านต้องเตรียมหลักสูตรสำหรับคนแก่ครับรัฐบาลพูดมาตั้งนานไม่เคยมีเตรียมการอะไรทั้งสิ้นเลยนะถ้าท่านเชื่อไหมว่าในหลักสูตรปกตินะทุกมหาลัยทั่วประเทศอายุเกิน35ไม่รับไม่โดนเป็นมหาลัยแรกครับตอนผมเป็นอธิการเมื่อ3ปีที่แล้วผมแก้ระเบียบเรียบร้อยนะครับสภามหาลัยอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือแก่แค่ไหนก็รับครับอาจารย์ประโมทอาจารย์ยังมาเรียนได้ผมรับนะตอนนี้หลายมหาลัยเริ่มปรับแก้คุณสมบัติแล้วนะนี่คือเรื่องจริงครับว่าสิ่งนี้สิ่งหนึ่งสำคัญนะว่าเราจะทำอย่างไรนะครับนี่ครับไอตัวร้ายกำลังจะมาแล้วเจน Z เจน C เนี่ยแค่เจน Y ยังเบื่อเลยใช่ไหมแต่เจน Z ดีกว่าเจน Y นะผมบอกเขาโตมากับเทคโนโลยีครับนี่คือเจน Y นะเอาง่ายๆเกิดหลังปี2000ตอนนี้จะเริ่มเข้ามหาลัยแล้วนะอายุ 17-18 แล้วและอีก 4-5 ปีก็จะเริ่มเข้ามาทำงานกับพวกเราแล้วท่านจะทนเขาได้ไหมต้องทำใจต้องเรียนรู้เขาครับนี่คือ Gen Y หลายๆอย่างดีกว่าครับผมบอกท่านได้เลยคือ Gen Z เป็นเด็กที่เก่งนะแต่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ชอบเป็นลูกน้องใครราชการกูไม่ทำเด็ดขาดบริษัทกูก็ไม่ทำเด็ดขาดไม่ต้องการนะกูจะทำฟรีแลนซ์ทำได้มัลติทาสก์ทำได้ดีด้วยเก่งแต่ทุกอย่างสื่อสารผ่านมือถือหมดผ่านเทคโนโลยีหมดแต่สิ่งที่เขาดีคือว่าพวกนี้จะแมชัวร์กว่าเจนวายครับและยังมีความเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนนะครับที่สำคัญคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพอสมควรนะครับอยู่ในโลกความเป็นจริงมากกว่าเป็นเรียลลิสติกนะครับเป็นฟิวเจอร์โฟกัสต้องการประสบความสำเร็จต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นนึกถึงส่วนรวมคอลเลกทีฟแต่ท่านต้องเข้าใจเขาและใช้เขาให้ถูก
จน Z ดีอย่างคือเขามี entrepreneurship อยู่ใน DNA ครับเขาอยากพัฒนาตนเองเขาอยากกระทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศนะครับนะฮะเขาอยากเปลี่ยนโลกครับให้ดีขึ้นมันคุณต้องเข้าใจเขาและให้โจทย์เข้าไปนะครับแต่สิ่งที่แย่คือเขาทนคุณได้8เซกันนะครับนี่คือการทำวิจัยในเด็กอเมริกันนะ8เซกันครับตอนนี้เห็นดูไหมว่าคุณดูใน YouTube หรืออยู่ในโซเชียลมีเดียมั้ยว่าคลิปทั้งหลายเนี่ยจะต้องประมาณ45 50วิไม่เกิน60วินะแล้วถ้า8เซกันคุณแอทแทคเขาไม่ได้จบเขาจะไม่ดูคุณอีกเลยตอนนี้ถ้าท่านเข้ามาเลคเชอร์เด็กเจน Z มาเรียนนะ8วินาทีครับถ้าท่านแอทดึงใจเขาไม่ได้นะเขาจะไม่ฟังท่านอีกนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านจะทำยังไงเนี่ยดูนี่นะโอ้โหดูมันดิมันมุ่งมั่นมากเลยเราดูดิผมชอบอันนี้มากนี่ลงในบางกอกโพสต์ปีกว่าแล้ว2ปีแล้วใครมีลูกเล็กบ้างยกมือไม่ทำไมเนาะทำไมที่นี่ห้ามมีลูกอ่ะฮะอาจารย์สาวนีนี่ผมดูสาวๆเยอะแยะนั้นทำไมมีลูกเลยห้ามแต่งงานห้ามมีลูกงั้นน่ะนะหาไม่ได้ฮะหาไม่ได้ต้องโทษกรรมการสภาน่ะไม่ดูแลให้ดีผมบอกท่านนะต่อไปใครมีลูกเล็กๆนะสักประมาณอนุบาลหรือประถมต้นๆลูกกลับมาเราก็จะถามลูกใช่ไหมเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนสนุกไหมครูสอนสนุกหรือเปล่าเพื่อนแกล้งไหมมันจะบอกว่าไงบอกแม่หรือพ่อไปอ่านในบล็อกนุ่งกิ่นในบล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่สื่อสารกับคุณซึ่งหน้านะนี่คือเด็กเจน Z คุณต้องทำใจกับเขานะคุณทำงานแล้วเขาจะไม่มารายงานคุณอย่างนี้พูดกันไม่เอานะเขาจะส่งทุกอย่างผ่านไลน์ผ่านนู่นนี่นั่นของเขานี่คือเด็กเจน Z ครับแล้วเราจะทำไงกับเขาถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้ดีใช่ไหมเขาจะคอมมิวนิเคททีละ5แพลตฟอร์มอ่ะเปิดทีวีดูบทเพลงสันนิวาสเปิด iPad ฟังเพลงเปิดมือถือไลน์แชทกับเพื่อนนั่นอีนู่นนี่นั่น5แพลตฟอร์มทำได้ทีเดียวพร้อมๆกันใน1วินาทีซึ่งเราทำไม่ได้เราก็จะดูบุพเพอย่างเดียวนะ เปิดจอใหญ่เลยนะแล้วเจน Z นี่เขาจะอินดิวิดวลมากครับคุณจะไปบอกเฮ้ยคนอย่างเธอเนี่ยรุ่นนี้เป็นทีนเอเจอร์อย่างนี้อย่างงู้นเขาไม่รับคุณต้องฟีดแบ็กเขาเป็นอินดิวิดวลเลยดียังไงไม่ดียังไงจะมาพูดเป็นรวมๆเพราะรับไม่ได้นี่คือเด็กเจน Z ครับนะมันเจ๋งมากผมยกตัวอย่างความน่าทายต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากและจะมีเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปอีกจากที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับเมื่อผมพูดเรื่องเจน Z ไปแล้วนะการเป็นสวัสดิ์21นะฮะนี้ disruptive technology globalized innovative economy แล้วการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นนะครับในเพราะเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับคุณบอกให้ฉันไม่ยังการแข่งกับใครไม่ใช่คุณไม่แข่งเขาก็จะมาแข่งกับคุณแล้วก็จะเหยียบคุณตายไปเรื่อยๆนะฮะนี่ตอนนี้เราเปิดอันนี้บ้านเรานะคือเปิดให้มหาลัยต่างชาติเข้ามาแล้วมันคันยังกินมารอดมาแล้วนี่อีกอันก็จะมาแล้วกำลังจะเข้าครม.เนี่ยก็คือNTU ครับเนชวันเนชแนลไต้หวันอยู่ครับมาเปิดที่อมตะครับแล้วมันจะมาเรื่อยๆแล้วผมก็อยากให้ลูกผมเรียนกับโปรเฟสเซอร์ระดับโลกแล้วท่านจะทำยังไงใช่ไหมสังคมผู้สูงอายุนะครับประชากรเด็กลดลงและสิ่งสำคัญคือยุทธศาสตร์ชาติครับ20ปีไทยแลนด์ 4.0 ครับตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ชาตินะครับย้ำว่าตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติได้ยินบ้างปะเพราะว่าผมนี่นะทำงานมาตลอดชีวิตนี่นะตอนแม้มาเป็นผู้บริหารก็ไม่เคยใส่ใจยุทธศาสตร์ชาติเลยเพราะมันไม่เคยมีผมก็นั่งฝันเฟื่องเอาเฮ้ยไม่โดนจะทำนู่นสีราจะทำนี่ฝันเฟื่องไปเองไม่ได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ประเทศมีเป้าชัดมียุทธศาสตร์ชาติ20ปี6ด้านครับนะ3ด้านเป็นของเราโดยตรงนะครับ
้างความมั่นในการแข่งขันพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนนะสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนี่เป็นเรื่องของการศึกษาทั้งสิ้นมันตอนนี้เราต้องมองภาพใหญ่ด้วยกันต้องเห็นภาพเดียวกันและท่านต้องช่วยประเทศครับมหาลัยเกิดเพื่อจะช่วยประเทศใช่ไหมไม่ได้ช่วยตัวเองนะให้ประเทศมีคนซึ่งมีความรู้มีศักยภาพแข่งขันกับคนอื่นได้นะครับนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ประเทศอยากได้มากคือว่าให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางทีมีมีท่านหนึ่งคำแท็ซึ่งก็คือเราต้องยกศักยภาพประเทศให้ได้สร้างความสามารถการแข่งขันได้นี่ถือเป็นพันธกิจหลักของมหาลัยนะครับเป็นพันธกิจหลักของมหาลัยท่านเชื่อไหมปี46เนี่ยอาจารย์ประโมทอีกแหละปี46อาจารย์ยังอยู่ทบวงป่ะตอนนั้นพอหลังจากอาจารย์เป็นปลัดคนสุดท้ายไม่รู้ไม่ใช่เป็นรองปลัดแล้วมันยุบมาเป็นในกระทรวงศึกษานี่ปีของใครเป็นใช่ผมได้เรียนท่านทราบไหมครับว่าปี46เข้าคร่าวๆนะประมาณ46เนี่ย450มันต่อเนื่องมันคิดมาแล้วมันฝ่าจำสำเร็จ46เนี่ยเรายุบกระทรวงมหาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาเป็น5แท่งแล้วท่านก็เห็นไหมอุดมศึกษามันมีเพราะอะไรเพราะกระทรวงศึกษาอุ้ยอ้ายมากปัญหาอยู่ที่สพท. 80% ตอนนี้ผมประชุมกระทรวงนะไม่เคยพูดถึงสกอครับมาไม่ถึงคุยแต่สพท.ก็ตายเลยคุยกันเรื่องคอร์รัปชันเห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์สวัสดีเนี่ยหยิบมาให้ดูเนี่ยศูนย์คอร์รัปชันเนี่ยนะตอนนี้กระทรวงผมอันดับหนึ่งครับไปไหนนี่อาจารย์อุดมได้หน้ามากนะอยู่กระทรวงที่มีคอร์รัปชันเยอะที่สุดแต่เขาไม่เคยคิดว่าแต่ก่อนมันไม่เคยแอะเพราะว่ามันกินมาถึงรัฐมนตรีตอนนี้มันตีไม่เอามาถึงนี่ออกมาหมดตอนนี้ออกมาเป็น10โปรเจกต์นะที่ถูกตั้งกรรมการสอบตั้งกับ30ล้าน80ล้าน400ล้าน1000ล้านก็มีครับจะเอาไซส์ไหนบอกครับมีทุกไซส์ครับนะแล้วมันจะเจริญได้ไงปี47ครับมาเลเซียเอามหาลัยแยกไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษาครับแล้วท่านเชื่อไหมว่ามาเลเซียเขามีวิชั่นมากผู้นำประเทศเขาให้ทุ่มเต็มที่เรื่องงบเรื่องการอุดมศึกษาปี46นะครับเรากับมาเล GDP 3,500 3,600 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเท่ากันเป้าก็คือต้องเกิน 12,000 นะครับปีนี้พ้นมิดเดิลอินคัมแท็กปีที่ผ่านมาครับมาเลเซียประกาศ GDP ล่าสุดก็คือ10,000นิดๆแล้วครับ10,000 US ดอลลาร์ครับ10,000กว่ายังไม่ถึง12,000นะ10,000กว่าแล้วครับประเทศไทยท่านทราบไหมเท่าไหร่ 5,800ครึ่งหนึ่งเข้าเลยอันนี้คือ KPI ที่ชัดมากนะแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือตอนนั้นนะปี46 47เนี่ยเบอร์1ของไทยคือมหิดลจุฬาเนี่ยอยู่เหนือเบอร์1ของมาเลเซียคือยูมาลายามากเลยครับเบอร์แรงกิ้งเดี๋ยวนี้นะยูมาลายาแซงมหิดลจุฬาไปเรียบร้อยแถมยังมียูเล็กๆอีก5กระจอกอีก5ยูซึ่งต้องเรียกว่ายูกระจอกสมัยก่อนแซงมหิดลจุฬาไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ impact ของอุดมศึกษาครับนี่คือเหตุผลว่าตอนนี้ท่านนายกเนี่ยเริ่มอินแหละถ้าใครฟังท่านพูดปีแรกท่านบอกท่านไม่เอาท่านไม่ต้องการตั้งกระทรวงใหม่เพราะเราไปเสนอแล้วทปอไปเสนอนะตอนนี้ท่านมาเพิ่มมาตอนปีที่3แล้วยอมให้ตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเพราะท่านเห็นว่าตอนนี้ไม่งั้นไทยแลนด์ 4.0 นี่ก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่า 80% ของอินโนเวชั่นมันเกิดในมหาลัยนะครับถ้ามหาลัยไม่เคลื่อนไม่ขับเคลื่อนนะรัฐบาลไม่สนับสนุนจะเกิดได้ไงมันตอนนี้หน้าที่เราคือเราต้องตอบโจทย์ประเทศให้ได้ต้องตอบโจทย์โลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้โลกมันเล็กมากนะครับตอนนี้เอมไม่ใช่เอมแค่ประเทศนะมันต้องเอมไปทั้งโลกเราต้องสร้างเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้โดยการพัฒนาผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงนะครับผลิตนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนผ่านสังคมใดไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่าก็คือ value based economy หรือ Thailand 4.0 รัฐบาลตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าให้สถาบันอุตสาหกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศครับยอมรับนะนั่นคือถึงยอมจะตั้งกระทรวงอุดมซึ่งตอนนี้ process ผมเราร่างกันหมดแล้ว
ตอนนี้ก็คือผ่านกรรมการอิสระปฏิรูปชุดใหญ่จันทร์ฉลาดไปเรียบร้อยแล้วรอจะไปผ่านกฤษฎีกาประมาณ4เดือนแล้วไปผ่านสนช.อีก3เดือนนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คือปลายปีนี้กระทรวงอุดมศึกษาน่าจะเกิดแล้วท่านไม่ต้องมาแย่งผมนะผมจองชื่อกระทรวงมาเลยนะกระทรวงอุดมก็ต้องคนชื่ออุดมเป็นรัฐมนตรีใช่ป่ะห้ามไปเปลี่ยนชื่อเป็นอุดมนะเพราะนั้นตอนนี้มหาลัยต้องเน้นวิจัยมุ่งเป้าทำที่เป็นศูนย์บ่มเพาะองค์ทรพเนินเพื่อสร้างอินโนเวชันและต่อยอดไปคอมมิชชันเซชันให้ได้เด้อตอนนี้มันอยู่ในหิ้งครับที่มหาลัยไม่ไปที่ห้างมันไปไม่ถึง 20% นะครับมันถึงจะพ้นวิทยาลัยอินคัมแท็บได้นะครับการที่จะเป็น Thailand 4.0 เนี่ยมหาลัยต้อง 4.0 ให้ได้ก่อนนะไม่งั้นไม่มีทางนะเพราะว่าอะไรเพราะหน้าที่หลักเราเนี่ยคือ1เราให้การศึกษาสร้างคนที่มีสมรรถนะเป็นคนไทย 4.0 2คือเราทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่พัฒนาบริการกรรมเปลี่ยนเป็น commercialization ถึงจะทำให้เศรษฐกิจ 4.0 คือพึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้าเห็นไหมเราเนี่ยกลุ่มหัวใจไว้ทั้ง2ด้านเลยนะครับมันถ้ามหาลัยไม่ขับเคลื่อนนะครับประเทศไปไม่ได้หรอกครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลจึงยอมที่จะมายอมให้ตั้งกระทรวงอุดมที่จะมาขับเคลื่อนจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็เรียนท่านนายกไปว่าท่านต้องลงทุนเรื่องอุดมศึกษามากกว่านี้ครับแค่นี้ไม่พอแล้วมาเลสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่ง very evidence based เป็นคอร์สที่ดีกับเราเลยนะรัฐบาลต้องยอมลงทุนนะครับมันตอนนี้เห็นว่าเราเองเนี่ยใช่ไหมถูกเปลี่ยนนะฮะเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องการเรียนรู้การทำงานการเป็นธุรกิจเปลี่ยนหมดเลยจากพลวัตของศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเองก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อจะเตรียมคนไทยสู่ยุค40นั่นคือต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายนะครับเป็นการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ครับสร้างอินโนเวชันไปปฏิบัติได้จริงและต้องให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้ได้นี่คือเป้านะครับนะมันตอนนี้เราจะต้องทําตรงนี้ให้สําเร็จกระบวนการเรียนรู้คือคุณต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับไม่ใช่แบบเดิม20ปีสอนไปคุณก็จะสอนแบบเดิมเด็กก็จะได้แบบเดิมจะไปพัฒนาได้ไงคุณจะต้องหัดเรียนรู้สิ่งเดิมๆแต่ด้วยมุมมองใหม่มันจะได้ของใหม่ครับและต้องหัดอันเลิร์นบ้างนะก็คือไม่ยึดติดเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับท่านอาจารย์ทั้งหลายนะวิชาสถาปัตย์หรือวิศวกรรมยังสอนวิชาเมื่อ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วทั้งที่ตอนนี้ริ่มเปลี่ยนหมดแล้วแต่ยังใช้แมนูอยู่เลยไม่ยอมเปลี่ยนมันเป็นไปได้ยังไงคุณจะไปฝืนโลกได้ยังไงนะครับนะมันสิ่งที่เราต้องช่วยกันนั่นคือว่าเฮ้ยมันต้องสร้างคนไทย 4.0 นะเป็นคนไทยซึ่งมีความรู้ทักษะความสามารถสูงนะครับมีจิตสาธารณะเป็นดิจิตอลไทยนะมันต้องรู้ดิจิตอลสกิลทุกอย่างและไม่ใช่แค่เป็นคนไทยเฉยต้องเป็น global ไทยเป็น global citizen ด้วยมันถ้าคุณเก่งจริงลูกศิษย์คุณจะต้องไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เขาต้องมาดึงตัวไปนะครับไม่ใช่คิดว่าให้เก่งเฉพาะห้วยขวางเก่งเฉพาะเมืองไทยไม่ใช่คุณต้องตั้งเป้านะครับใครไปดูงานเกาหลีเห็นไหมไม่ว่าคุณจะไปดูภาครัฐเอกชนไปดู Samsung ไปดู Seoul National U เนี่ยทุกคนเขาไม่เคยพูดถึงเกาหลีนะก็บอก Think Global ครับเขาพูดถึงโลกใบนี้ใช่มั้ยเขาจะทำอะไรกันรู้มั้ยก็แซงไปเรียบร้อยแล้ว1980ปัจจุบันมีปักธงเลยว่าทุกมหาลัยต้องสอนเรื่อง innovation culture ต้องสร้าง innovation ได้ให้เงินเต็มที่30กว่าปีให้หลังเห็นไหมแซงญี่ปุ่นแซงอเมริกาเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่มหาลัยต้องบ่มเพาะครับนะฮะมันจะต้องให้เป็นคนทันโลกทันเทคโนโลยีให้ได้นะครับนี่คือหน้าที่เรานะฮะอันหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนี่เป็นจาก global competitive report นะครับเขาเทียบระหว่างเรากับมาเลเนี่ยผมหยิบมาเฉพาะเรากับมาเลเราสีแดงมาเลในมิติต่างๆนะฮะแล้วจะเห็นว่าอันหนึ่งเนี่ยที่เนี่ยมาเลนะเรื่องอินโนเวชันดีกับเราเยอะมากเลยมันสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือเรื่องอินโนเวชันถ้าเอาชนะเข้าไปได้อดีตใกล้เคียงอีกงานนึงคือเรื่อง education high education ครับเขากับเราไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าตอนถ้าจะเอาชนะเขาเราต้องปรับปรุงนี่ครับนี่เป็น2ปัจจัยใหญ่เลยที่จะต้องทำเพราะจะดูเรื่อง development ตอนนี้เราเป็นแค่ช่วงอยู่ช่วง transition เองยังไม่ได้เป็น innovation driven จริงๆเลยมันมีแต่เปลือกครับ
แก่นมันยังไม่ไปนะฮะมันติดทางในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านจะต้องปรับตัวใหม่นะครับมหาลัยไม่ใช่เป็นที่ที่ให้อาจารย์เป็นเจ้าของแล้วคุณจะมาสอนอะไรก็ได้จะไม่มีใครมาเรียนกับคุณมหาลัยต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ flexible เป็นแหล่งรู้ที่จะ motivate ให้เขาไปสร้างการเรียนรู้ต่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้มหาลัยจะต้องเตรียมอนาคตของลูกศิษย์ครับตัวเองครับนะจะต้องสอนให้เขาสามารถที่จะไปทำงานกับงานที่มันยังไม่เกิดในโลกนี้จะต้องสอนเขาเรื่อง global perspective เตรียมไว้ resilience คือต้องปรับตัวได้ล้มแล้วลุกมาได้สอนเรื่อง creativity ครับให้มี innovation นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเด็กเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเราจะ embrace non-tenured student มากขึ้นซึ่งพวกนี้เด็กต้องการ customization ต้องการ personal higher education ครับท่านต้องปรับครับและสุดท้ายก็คือเรากำลังสอนลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ใช่ไปเป็น worker เฉยๆนะไม่ใช่มีจะบัณฑิตดาดๆออกไปในยุคไอ้ modern economy creative economy digital economy ไม่ใช่คุณต้องสอนลูกศิษย์คุณให้มี engage เป็น engage citizen เป็น global citizen ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงความรับผิดชอบคือจะต้องไปเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุมชนสังคมหรือโลกนี้และสามารถที่จะสู้กับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปได้ด้วยผมยกตัวอย่างกรณีศาสตร์แซนฟอร์ดเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้ว president คนใหม่เนี่ยเป็นคนแคนาเดียนนะครับเป็นฝรั่งเศสซึ่งมาอยู่2 ปีแล้วปีนี้ปีที่3เพราะผู้ไม่น่าสนใจมากแล้วเขาเปลี่ยนมากิ่งที่ผมว่าเขาจะเลิกคณะหมดนะครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมองแผนชีวิตในวันแรกที่เข้ามาอะไรนะนั่นคือทำไมเขาบอกว่าคุณไม่ต้องเลือกคณะเพราะมันไม่ใช่ชีวิตจริงใช่ไหมลองย้อนกลับไปดูตัวเองวันที่ตัวเองเข้ามาอะไรมีสักกี่คนที่บอกให้รู้จริงๆว่ากูจะเป็นแพทย์หรืออยากจะเป็นนักธุรกิจไม่ใช่มันต้องเป็นการศึกษาที่กว้างนะฮะไม่จำกัดเฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่ที่เขาเน้นมากคือการที่มีครูแนะแนวที่ดีจะเป็นตัวสำคัญมันครูจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ว่าถ้าครูมีความใกล้ชิดกับเด็กเข้าใจเด็กนะเข้าใจศักยภาพของเด็กแล้วช่วยไกด์เด็กเนี่ยแล้วเขามีระบบที่ดีมากนะครับที่สแตนฟอร์ดที่ช่วยไกด์เด็กเนี่ยนะครับไกด์แม้กระทั่งให้ไปรับทุนหรืออยากทำองค์ประกอบตัวเองไปทุนไปติดต่อบริษัทใหญ่ๆที่จะขอทุนมาหรือรับเข้าไปทำงานสร้างพลังบวกนะให้เขาใช้ในศักยภาพเต็มที่นะครับแล้วเขาเน้นเรื่องของการตั้งคำถามให้ใช้ความคิดนะครับสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าเขาเน้นเรื่องว่าการศึกษาในมหาลัยเนี่ยต้องเน้นเรื่องทัศนคติเป็นสำคัญไม่ใช่เน้นเรื่องของสาระหรือคอนเทนต์เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ครับเน้นว่าจะต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิตต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญต้องลองให้เขายอมให้ลองผิดลองถูกนะครับให้เขาพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือสิงคโปร์ครับเพิ่งประกาศเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสิงคโปร์นะฮะบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มตั้งแต่ปี2017นะเริ่มมาปีที่แล้วแต่เริ่มกับอลัมไนก่อนตอนนี้เขาประกาศทั่วไปแล้วปีเริ่มเอพิล2018เนี่ยก็คือลูกค้าเขาจะไม่แค่เด็กที่เข้ามาเรียนมีหลักสูตร2ปี4ปีแต่เขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนจะเป็นลูกค้าเขาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขาจะจัดคอร์สใหม่ๆเขาจะเอนเกจอลัมไนเขาทั้งหมดให้กลับมาอัปเกรดมาอัพสกิลความรู้ทักษะต่างๆตลอดเวลาให้มาเรียนให้โปรโมชั่นด้วยนะก็บอกเนี่ยเขาเรียนเป็นโมดูลอยู่แล้วตอนนี้เขาปรับไปเร็วกว่าเราเขาให้เรียนฟรี2โมดูลภายใน3ปีนะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เขาได้ลูกค้าใหม่ตลอดหากสะสมคอร์สได้ครบนะตามมาตรฐานก็ได้ปริญญาไปด้วยนะครับเห็นไหมเขาก้าวหน้าไปกับเราเร็วมากปรับเปลี่ยนให้เป็นมหาลัยตลอดชีวิตและจะต้องดูแลประชากรให้ทันสมัยตลอดเวลาอันนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยนะพูดเด็ดดูดีมากเลยแต่สุดท้ายก็คือเขาได้นะก็คือจำนวนลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะเขาขยายฐานไม่ใช่เฉพาะนักเรียนละไปคนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับปฏิรูปมหาลัยเน้นการสร้างผลกระทบต่อผู้เรียนมากกว่าเกรดผิดหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการผู้เรียนครับเทเลเมดครับนะเขาเปิดปริญญาตรีหลักสูตร2 ปีหลายสาขาแล้ว
และเขาเน้นว่าเขาจะเป็นมหาลัยทุกช่วงชีวิตครับนะเขาทำอินิเชียทีฟเขาบอกตอนนี้ยุค 4.0 เนี่ยยุค 4.0 เนี่ยการศึกษาแบบเดิมมหาลัยแบบเดิมๆกำลังจะล้าสมัยไปแล้วมันเขาตั้งอินิเชียทีฟ5ตัวครับ1ก็คือเนี่ย experiential learning คือเรียนไปทำงานเป็นผู้ประกอบการไปเหมือนที่หอการค้าของทำมาถูกทางแล้วโปรโมทเรื่อง Digital Literacy เน้นเรื่อง Computational Thinking กับ Data Science ตอนนี้ท่านเชื่อไหมครับ Data Science นี่ขาดทั่วโลกตอนนี้เนี่ยใครจบ Data Science ในเมืองไทยนะอเมริกากวาดไปหมดเลยสู้เงินเดือนเขาไม่ได้เมืองไทยไม่มีสิทธิ์จะจ้างเลยครับเป็นวิชาที่จะยิ่งใหญ่ต่อไปข้างหน้าคุม Big Data คุมทุกอย่างหมดนะครับ Diversify Education พี่เบมมันต้องมีหลายกระบวนการต้องมีการเรียนหลายรูปแบบนะฮะ Encourage Lifelong Learning และจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาลัยให้กว้างขึ้นไม่ใช่แค่สอนกับวิจัยจะต้องไปหาตัวตนให้เจอว่าท่านเก่งอะไรเพิ่มบทบาทขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากนะถ้าใครไปฟังแซลมอนขานขาน Academy พวกเราเนี่ยมันเป็นออนไลน์ดิจิตอลที่มีชื่อมากเขาให้เขาเนี่เข้าไปแสดงพนักถาเมื่อปีที่แล้วเขานั้นเหมือนพูดเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าต่อไปเนี้ย competency จะมีความสำคัญมากกับวิชาการนะครับแล้วตอนนี้เพราะเทรนด์มันเกิดแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างมากมายทำให้คนเนี่ยมุ่งที่จะเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนอยากรู้และอยากเป็นทันทีให้ถึงที่สุดตามที่ตัวเองต้องการเจ๋งมากตัวนี้ Google รับคุณทำงานไม่แคร์คุณจบมาอะไรไม่จบคุณมีทักษะเมนซี่ที่ทำงานให้เขาได้อย่างที่องค์กรทั้งหลายเขารับคุณแหละแล้วมันจะเป็นงี้ไปหมดแล้วทำไมผมต้องมานั่งเรียนไป20ปีแล้วทำงานที่ไม่ได้ชอบหรือเรียนแล้วไปตกงานหรือได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเลยถูกบังคับให้เรียนงั้นบอกเลยครับการเรียนที่เป็นทางการวุฒิการศึกษาเนี่ยมันจะหมดราคาไปเรื่อยๆครับมันจะหมดราคาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะกลับกันนะตอนนี้เราบอกว่าคุณต้องเรียนมาประถมมัธยมนู่นนี่นั่นถึงจะมาเรียนมหาลัยได้ต่อไปนี้คือคนจะเรียนทำงานก่อนแล้วมาเรียนทีหลังมาเรียนสิ่งที่ตัวเองขาดมาเรียนสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะครับเพราะนั้นกลับมาอุดมศึกษาไทยนะสิ่งที่ผมอยากเห็นคือที่พวกเราจะต้องปรับกันหนึ่งว่าเราจะต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศครับเป้าหมายต้องเปลี่ยนครับตอนนี้เป้าหมายมหาลัยไม่อยู่เด็กมัธยมนะครับท่านฟอกก้อนอิดไปเลยตอนนี้เป้าท่านคือคนไม่ทำงานกับผู้สูงอายุคนไม่ทำงานนะครับมีเมื่อกี้ผมไปดูข้อมูลแล้ว35-40ล้านคนท่านเชื่อไหม35-40ล้านคนครึ่งหนึ่งไม่จบปริญญาตรีครับจบปวช.ปวส.ประมาณ20ล้านจบปริญญาตรีไม่ถึง25%จบโทเอกไม่ถึง20%ตอนนี้สิ่งที่เราขาดคือขาดคนทั้งแรงงานที่เป็นช่างอุตสาหกรรมหรือช่างเทคนิคนะครับและขาดวิศวกรด้วยในอุตสาหกรรมหลักๆ10ด้านนี่คือสิ่งที่มหาลัยต้องทำครับคือเอาคนกลุ่มนี้กลับมาเรียนใหม่มาเพิ่มศักยภาพนี่คือการจะเพิ่มการแข่งขันของประเทศได้ครับเพิ่มสามารถในการแข่งขันเมื่อตอนนี้หลักสูตรพันใหม่ที่ผมทำก็คือเปิดหลักสูตรสำหรับคนกลุ่มนี้ครับเขาจะมาเรียนปริญญาตรีผมบังคับต้องไม่เกิน2ปีต้องให้ได้ปริญญาตรีหรือสิ่งที่เราครับคือนอนดีกรีครับแต่ต้องเล่นนอนดีกรีมากขึ้นคือมาเรียนเพิ่มทักษะนะครับมารีสกิลใหม่นะฮะเพราะจบไป 4-5 ปีตกงานแล้วจะต้องไปทำอาชีพอื่นนะครับคุณเข้ามาเทรนแบบเร็วให้เขา6เดือนปีหนึ่งกลับไปทำงานได้หรือยังทำอยู่ในฟิลด์เดิมต้องมาอัพสกิลครับให้มีทักษะสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้และต้องเป็นมัลติสกิลด้วยผู้สูงวัยผมพูดไปแล้วนะครับ1ใน4ของประเทศเขาต้องกลับมาเรียนครับนี่คือเป้าหมายของเราด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป้าใหญ่นะครับไม่ใช่เด็กมัธยมอีกต่อไปแล้วอุดมศึกษาผิดกำลังคนที่มีคุณภาพ2ต้องแข่งกับตลาดครับตลาดคือภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมครับเราไม่เคยตอบโจทย์เขาเลยมันสิ่งที่เราต้องทำคือจะต้องคิดร่วมกับผู้ใช้ออกแบบการผลิตร่วมกับภาคเอกชนคุณไม่ตอบโจทย์เขา
แล้วเขาจะจ้างเด็กลูกศิษย์คุณไปทำงานหรือนะครับตอนนี้เขาจะต้องยอมแล้วต้องมาช่วยสอนให้ตรงใจเขาและนี่คือทิศทางของประเทศครับตอนนี้เราขาดช่างมากเลยมากมายนะครับขาดวิศวกรเต็มไปหมดเอาแค่อุตสาหกรรมมุ่งเป้าไอ้สองเอสเคิร์ฟเนี่ยบอกระบบรางเนี่ยโทษทีไม่มีคนจะสร้างระบบรางเนี่ยต้องเอาวิศวกรในเมืองจีนมาเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับอย่างนี้รับไม่ได้นะประกาศ EEC เอาอุตภาวเป็นฮับซ่อมเครื่องบินของเอเชียแปซิฟิกโทษทีทั้งช่างทั้งวิศวกรไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ซ่อมเครื่องบินเป็นตอนนี้มีหลักสูตรเกี่ยวกับการบินในประเทศไทยอยู่42หลักสูตรผมไปดูแล้วเป็นกลาวหมดเลยไม่มีซ่อมเครื่องบินเป็นทุกคนแล้วเนี่ยประเทศประกาศไปแล้วดูดิไม่เคยมีการวางแผนนี่คือประเทศไทยแต่เราก็ต้องช่วยนะนะต้องช่วยกันทำนะมันเขาจะเน้นเรื่องทักษะมากขึ้นนะครับแต่ต้องเป็น personal education หลักสูตรผมแนะนำว่าจะต้องหลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมผมบอกเลยนะ MBA ขอให้เลิกสอนนโยบายผมนะต่อไปนี้ผมจะไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนเพราะวิชา management เนี่ยมันจะต้องอยู่ในทุกสาขาวิชาต่อไปเนี่ยอย่างวิศวะเนี่ยเขาอยากเด็กมาเรียน2ปีมาเรียน4ปีเขาไม่มาเรียนนะแต่ถ้าคุณอยากเรียนหลักสูตร4ปีเป็นจบ management MBA ได้ด้วยเลยจบเขาจะมาเรียนครับมันจะเป็น4ปีก็จะเป็นหลักสูตร1 + 1ก็คือเป็นวิศวะบวกกับแมเนจเมนต์หรือจะเป็นเภสัชศาสตร์นะครับบวกกับรัฐศาสตร์นะหรือเอนจิเนียร์บวกกับไฟแนนซ์แล้วจะเน้นที่กำลังคิดคือแพทย์บวกวิศวะครับ2-2เพราะอะไรเพราะว่าคนแก่มากขึ้นเห็นไหมต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือมากมายแม้ไม่เจ็บป่วยแล้วยิ่งเจ็บป่วยยิ่งต้องการเยอะแยะเลยตอนนี้ไม่มีคนคิดทำผมเป็นแพทย์อยากได้เครื่องมือนี้โหไปนั่งคุยวิศวะเหนื่อยมากมันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมตอนนี้คุณมาเรียนเลยนะเรียนแพทย์2ปีเลยนะแต่ไม่ได้เป็นแพทย์นะเรียนให้เข้าใจเรียนโลกทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เรียนวิศวะ2ปีเพื่อจะทำสร้างอุปกรณ์ทั้งหลายสำหรับทางการแพทย์ครับหลักสูตรนี้เปิดในหลายประเทศแล้วที่กำลังคิดมากที่ไต้หวันเนี่ยผมอยากให้เกิดหลักสูตรพวกนี้ครับและท่านจะต้องรีบคิดรีบทำให้เร็วท่านคิดช้าท่านสู้เขาไม่ได้นะครับผมเน้นว่าต่อไปถ้าเป็นนอนดีกรีมากขึ้นจริงๆนะดีกรีนี้มันสำหรับพวกอยากเป็นอาจารย์หรืออยากเป็นพวกคอนซัลแทนในทั้งหลายแค่นั้นแหละนะความสำคัญจะลดลงไปเรื่อยๆเน้นเรื่องของการเรียนรู้ข้อเท็จจริงในสารที่จริงให้ทางหมายจริงหรือเรื่องจริงได้เรียนรู้จริงๆครับนี่คือหัวใจเลยของการบัณฑิตใหม่ที่จะประสบความสำเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดและอยากเห็นก็คือมหาลัยต้องสร้างเครือข่ายครับคุณอยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวในโลกการแข่งขันตอนนี้นะฮะคุณต้องร่วมมือกันแลกเปลี่ยนคอนเทนต์กันได้แลกเปลี่ยนหลักสูตรได้ช่วยกันพัฒนาคอนเทนต์หลักสูตรด้วยกันอย่ามาคิดว่าตัวเองเก่งสุดคุณไม่มีทางเก่งสุดได้แล้วตอนนี้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่นักศึกษาต่างมหาลัยก็มาเรียนได้คนใหม่ทำงานก็มาเรียนได้อย่างเมื่อกี้จะมาอัพเกรดตัวเองถ้าคุณเก่งจริงคนทั่วโลกก็จะมาเรียนได้มีเครดิตทรานสเฟอร์ได้หมดระหว่างมหาลัยอาชีวะหรือวัยชุมชนนะครับจะต้องส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตมหาลัยต้องปรับตัวเองนะครับไม่งั้นท่านอยู่ไม่ได้ผมบอกได้เลยมหาลัยไทยเนี่ยไม่เคยร่วมมือกันผมอยู่ไม่ดนมีโปรเฟสเซอร์เก่งอยู่จุฬาผมมาส่งเด็กไปเรียนเขาก็ไม่รับนะหรือถ้าส่งไปเรียนเขาบอกเด็กเครดิตทรานสเฟอร์ไม่ได้ผมส่งไปเรียนเมืองนอกวิชานี้มีเครดิตทรานสเฟอร์ได้ตลกไหมเราไม่เคยออนเนอร์กันเองอาชีวะจบปวช.ปวส.ทำงานไป 3-4-5 ปีไม่ให้เครดิตเขาเลยอยากจะมาเรียนมหาลัยต้องไปสอบแข่งกับเด็กมัธยมรัชชาติมันจะแข่งสอบเข้ามาได้ไหมนี่คือคนไทยไม่เคยออนเนอร์กันไม่เคยร่วมทำงานด้วยกันงั้นฟุตบอลไทยอีกชาตินึงก็ไม่ได้เป็นฟุตบอลแชมป์โลกหรอกแต่มานักบวยมั้ยเทควันโดมั้ยนักแบดที่คนคนเดียวอ่ะจะทำได้มันต้องปรับ mindset ตรงนี้นะครับปรับวัฒนธรรมใหม่สิ่งนึงที่ผมอยากเน้นคือเรื่อง digitalization กับ digital skill นะนี่คือ backbone ของคนในอนาคตข้างหน้าคุณต้องบ่มเพาะให้เขาต้องติดอาวุธให้เข้าไป
Digital Skill ไม่ใช่ใช้ไลน์เป็นเซลฟี่เป็นนะครับไม่ใช่นะคุณต้องสร้าง Digital Content ให้ได้คุณต้องสื่อสารผ่าน Digital Content ให้ได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญแล้วสุดท้ายเรื่องภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ทั้งโลกเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดแล้วนี่ผมเล่าประสบการณ์จริงเลยนะผมเป็นที่การให้ดนผมออกระเบียบอันหนึ่งเมื่อปีโน้นแล้วก็เด็กที่จะเข้ามหาลัยไม่ดนปีนี้ปี61เนี่ยสิงหาเนี่ยจะรู้เรื่องหน้าเลยว่าจะต้องมีเกณฑ์อันนี้นะว่าถ้าคุณนะจะจบเนี่ยได้ปริญญาเนี่ยจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาลัยกำหนดไม่งั้นคุณจะไม่ได้ปริญญาแม้คุณสอบวิชาการได้เราบอกล่วงหน้ามา1ปีคุณถ้าคุณคิดว่าให้ผมริดรอนสิทธิคุณไม่ต้องมาเรียนผมไม่แคร์มันเรื่องสำคัญมากครับแล้วตอนนี้ผมก็ออกระเบียบบังคับอาจารย์ด้วยต้องโทรเฟล550อย่างน้อยโอ้โหมีคนมาต่อต้านมากมายบางคนเขียนมาด่าผมรุนแรงมากบอกว่าเนี่ยทำไมต้องมาเรียนภาษาโคตรพ่อคุณแม่คนอื่นด้วยทำไมเราใช้ภาษาไทยภาษาเราดีอยู่แล้วผมก็ตอบกลับไปว่าเอาแค่อาเซียนนี่นะอาเซียนมี10ชาตินะครับถ้าจะนับคนนะภาษากลางต้องเป็นภาษาบาฮาซ่าเพราะคนเยอะที่สุดที่พูดภาษาบาฮาซ่าแต่เขาลงมตินะครับเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาบาฮาซ่านะอาจารย์ทราบไหมคุณเก่งมากแต่คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ดีความเก่งคุณหายไปครึ่งนึงเวลาเป็นคนมีเกียรติคนอื่นคุณขึ้นแพ้ได้คุณไปเถียงสู้กับใครได้คุณยังไปนี่โคเชียร์จะใครได้แล้วถ้าเราไม่ปรับตัวนะผมยืนยันนะครับว่าคนไทยไม่ได้เก่งน้อยกว่าใครในโลกนี้นะสิงคโปร์มาเลย์ไม่ได้เก่งกับเรานะครับมันพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเราและมันมีอินฟราสตรัคเจอร์ดีกว่าเราเท่านั้นเองถ้าเราได้สิทธิเท่าเขานะโหสิงคโปร์เนี่ยผมว่าเราทิ้งห่างไปไกลลิฟเลยนี่คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันโกลบอลไลซ์ไปแล้วคุณต้องยอมรับตรงนี้ทีนี้จะมารักชาติต้องพูดภาษาไทยนะจะต้องแต่งตัวไทยผมไม่แคร์เลยนะเนี่ยก่อนมานี่ให้สัมภาษณ์หรือพิมพ์พอกระทรวงวัฒนธรรมเขาประกาศว่าขอให้คนไทยชักชวนให้คนไทยแต่งตัวไทยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาหนังพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์ผมเลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่อย่าไปบังคับเท่านั้นแหละทำไมอ่ะเรามีวัฒนธรรมที่ดีก็แต่งตัวไปเรียนไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับนั่นตรงนี้ผมว่าเรื่องสำคัญนะนี่คือนิสัยคนไทยไงกูก็จะตะแบงอ่ะเบลมันก็ไม่ไปถึงไหนใช่ไหมมันก็เสียโอกาสไหมประเทศไทยนั่นเองครับอันผมว่ามหาลัยต้องปรับตัวนะครับว่าจะต้องสร้างกลไกที่บูรณาการอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าเรามีเรื่องการศึกษาคือให้ความรู้นะเรามีเรื่องอบรมให้ทักษะแล้วมีเรื่องของวิชาชีพพัฒนาอาชีพคือเป็นสมรรถนะนะครับมันต้องไปด้วยกันครับแต่ตอนนี้น้ำหนักมันมาอยู่ข้างล่างนี่ครับเพราะเรื่องความรู้เนี่ยมันหาที่หลังได้มันเติมเต็มได้ด้วย Google เยอะแยะไปหมดนะมันตรงนี้ท่านมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกนะครับที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเน้นเรื่องของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้ได้นี่คือสิ่งที่ท่านจะอยู่ได้และจะต้องเน้นเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงครับผมรีเควสเลยนะยิ่งกระทรวงอุดมเกิดแล้วมีอุดมเป็นรัฐมนตรีนะนะผมไม่ได้ใจดีแบบอาจารย์สาวนีนะอาจารย์ต้องปรับตัวครับตอนนี้ปัญหาคืออาจารย์เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหมดอาจารย์ปรับตัวช้ามากผมพูดเลยไม่ใช่เฉพาะที่หอการค้านะมหิดลจุฬาเหมือนกันหมดทั้งประเทศครับอาจารย์มีความรู้สึกเฮ้ยมันยังไม่กระทบผมบอกอาจารย์อย่ารอให้มีแดเมจอาจารย์ต้องวางแผนแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมบอกได้เลยว่าให้ต่อไปผมไม่ต่อสัญญาอาจารย์แน่นอนถ้าอาจารย์ไม่เป็นประโยชน์กับองค์กรนะอาจารย์ทั้งหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับว่าอาจารย์จะไม่ต้องมาห่วงเรื่องสอนมากมายแล้วแต่อาจารย์ต้องออกแบบการเรียนรู้ครับให้กับเด็กและแฟซิลิเตทให้เด็กเรียนให้ได้อินสไปร์เด็กโมทิเวตเด็กให้ได้นะให้เกิดจากใจของเขาไม่เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้
นะครับให้เขาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงครับอาจารย์ต้องมีโคชชิ่งตอนเขาทำงานจริงๆไปเรียนรู้ในภาคเอกชนนะครับนะเราต้องการให้เขามีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ปฏิบัติได้จริงจากประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์ต้องทำตัวเป็นเมนทอร์เมนทอร์คือว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่เขาตลอดอาจารย์ต้องคอยดูแลคอยประคบประงมคอยตามดูคอยแก้ไขคอยแนะนำให้เขานี่คือ4อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องทำอาจารย์จะมาห่วงไปทำ PowerPoint บ้าบอมันจะเลิกไปแล้วต่อไปข้างหน้านะครับนะอาจารย์ทำโหหรูอย่างหรูเลยแล้วโทษทีมันฟังอาจารย์อยู่8เซคันด์นะได้ยินป่ะเตรียมมาตั้ง 3-4 วันอดหลับอดนอนโอ้โหชื่นชมนะโหทำสไลด์สวยมากข้อมูลเพียบแต่บอกเด็กมันบอกมันรู้หมดแล้วนะพระอาจารย์ต้องปรับตัวเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของ Google นะครับถ้าใครไปติดตามดูเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งตีพิมพ์เลยนะว่าเขาทำรีเสิร์ชครับว่าคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จและช่วยองค์กรได้นะครับทำนะว่าช่วยองค์กรได้มีอยู่6ข้อครับอันแรกเขาบอกเลยว่า being a good coach coach คือผู้นำทางเป็นผู้แนะนำนะครับนำคนอื่นโดยการตั้งคำถามครับไม่ใช่การเล่าเรื่องหรือบอกตรงๆมันไม่ใช่ยุคสมัยนี้แล้วคุณต้องเข้าใจ DNA ของคนรุ่นใหม่เป็นentrepreneurหมดนะครับต้องcommunicateและlisten wellนะครับคือต้องมีทักษะการสื่อสารได้ดีและเป็นผู้ฟังคนอื่นให้เป็นด้วยนะหัดฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่กูจะพูดอย่างเดียวความเห็นกูเป็นใหญ่สดเป็นน้ำเต็มแก้วตลอดจะต้องเข้าไปอยู่ในใจคนอื่นให้ได้แม้เขาจะมีความคิดต่างกับเราเลยจะต้องรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นและช่วยเขาทำงานครับการทำงานเป็นทีมเป็นสำคัญมากที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครเก่งทุกคนหรือเก่งที่สุดไม่มีและท่านไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์นะใครเก่งกว่าท่านดึงเข้ามาร่วมงานมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับและจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับต้องเป็น good critical thinker และ problem solver ต้องหัดคิดวิเคราะห์ให้เป็นคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาให้ได้คือต้องมีปัญญาไปด้วยไม่ใช่จบแล้วไม่มีปัญญาไปเลยนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือต้องหัดเชื่อมโยงนะครับกับคนซึ่งมีความคิดหลากหลายให้ได้เป็นอย่างว่าเอ๊ะทำไม Google ไม่พูดถึง innovation แต่ข้อ5ข้อ6นี่คือ innovation เลยครับนี่คือทักษะที่ Google ทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่องค์กรต้องการครับนอกจากความรู้แล้วเขาก็ไม่ให้ความสำคัญความรู้ตัวนี้มั้ยเขาบอกเขาไม่สนใจคุณจบอยู่ไหนเกรดเขาก็ไม่ดูออนเนอร์เขาก็ไม่สนใจนะครับแล้วท่านอย่าคิดว่าเมืองไทยยังไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเร็วนะสมัยก่อนเราบอกยุโรปอเมริกาเปลี่ยนก่อนหน้าเรา 15-20 ปีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผมว่านี้3ปียังไม่ถึงเลยด้วยเทคโนโลยีที่มัน drive ไปเร็วมากนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านนะครับมหาลัยต้องรีฟอร์มนะครับนะ1คุณต้องดูว่าคุณมีคุณค่าอะไรบ้างทั้งตัวอาจารย์เองทั้งมหาลัยนี่แหละคุณต้องโพซิชั่นนิ่งตัวเองให้ได้ว่าคุณเก่งอะไรคุณเชี่ยวชาญด้านไหนคุณต้องเอานี้มาเป็น strength เป็นตัวนำครับไม่ใช่เอาจุดอ่อนมานำหรือบอกเฮ้ยทุกคณะต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ขนาดคุณเอาจุดแข็งคุณมานำยังมีคนแข่งกับคุณเลยคุณยังสู้เขาได้หรือเปล่าไม่รู้เลยอันที่สองคือ target ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นทุกช่วงอายุครับทั้งคนแก่ workforce รวมทั้งตอนนี้เราต้องดึงคนต่างชาติมาเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้หลายประเทศที่ยังอยู่ที่คุณภาพการศึกษาเขายังต่ำกว่าเราโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยนะครับถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องพัฒนาคาปาซิตี้ให้ได้นั่นคือเรื่องของหัดที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ในมุมมองใหม่ๆและหัดที่จะละวางความรู้เก่าๆบ้างนะไม่ใช่ที่เป็นสรณะไปตลอดเป็นน้ำเต็มแก้วตลอดไม่เจริญหรอกครับและสุดท้ายเรื่องของความสามารถเรื่องคาปาซิตี้ครับว่าคุณต้องการเน็ตเวิร์คครับต้องการคอลลาโบเรชั่น
ผมย้ำว่าคุณไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกไม่มีทางเป็นไปได้หรือมหาลัยคุณก็ไม่ได้เก่งที่สุดใครเก่งกว่าคุณคุณต้องไปจับมือเขาแล้วคุณจะพัฒนาได้เร็วขึ้นมีพลังมากขึ้นแชร์รีซอสทั้งคนและของนะครับแล้วสำคัญคือตอนนี้ต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องการศึกษามาใช้เป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่จะต้องกลับไปพิจารณาในภาพใหญ่ผมอยากจะเน้นตรงนี้นะครับว่าในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะที่ผมประสบอยู่คือเรื่อง mindset ถ้า mindset ผู้บริหาร mindset อาจารย์ไม่เปลี่ยนไม่มีทางผมขอแค่นี้ขอให้คุณเปลี่ยนไปตามความต้องการของโลกที่มันเปลี่ยนไปหรือประเทศที่เป็น country need ตอนนี้ประเทศบอกขอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอุตสาหกรรมมุ่งเป้า10อันคุณช่วยผลิตบัณฑิตให้มันตรงนี่ให้ได้ให้เก่งด้วยขอแค่นี้ยังไม่ทำเลยนะครับแล้วประเทศมันจะไปได้ไง mindset สำคัญมากนะครับแพลตฟอร์มต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มคือกระบวนการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนคุณจะสอนแบบเดิมใช่ไหมแต่ไม่งั้นคุณเป็นเลิศไปนานแล้วคุณชนะ MIT ไปนานต้องบอกคุณสอนมา20ปีฉันเก่งมากใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมมหาลัยลูดไปเรื่อยๆอันดับโลกอ่ะมันแน่นอนตอนนี้มันชัดเจนว่า work integrated learning แบบเข้มข้นอันที่สำคัญต้องเรียนของจริงเนี่ยสารที่จริงให้ทำงานได้จริงมีประสบการณ์จริงๆนะครับคุณต้องคอนเนคกับภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนกับภาคชุมชนด้วยต้องไปเรียนในชุมชนเอาโจทย์ชุมชนมาแก้ไขเอาไปเป็นประโยชน์ให้มี impact นะครับตอบโจทย์ภาคเอกชนจริงๆดึงเข้ามาช่วยสอนนะครับสุดท้ายเรื่องของสตรัคเจอร์ไปคิดหลังสุดนะครับไม่ใช่ให้กูต้องเกิดศูนย์นี้ก่อนไม่งั้นทำงานไม่ได้ forget it ผมบอกได้เลยว่าท่านต้องดาวไซด์ท่านตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นภาควิชาท่านอาจต้องถูกยุบนะครับมันมองไปเลยท่านจะไปรวมมาใครรีบมองไว้ซะคณะท่านก็จะถูกยุบนะไม่ช้าจะไปรวมมาคณะไหนก็บอกมาอย่าบอกให้มาผมต้องมายุบท่านนะมันอยู่ไม่ได้มันต้องยุบแน่นอนมันตอนนี้คือต้องดาวไซด์ครับว่าตอนนี้ท่านจะบูรณาการอะไรด้วยกันได้บูรณาการซะและท่านยังคงอยู่ได้แต่ถ้าท่านไม่ยอมบูรณาการผมยุบท่านแน่นอนผมบอกได้เลยอย่างสตอออนทมเนยมันไม่ต้องการวิชาเดียวได้นะหรืออาจารย์สาขาเดียวจากวิศวะนี่ไม่ใช่มันต้องการเรื่องดีไซน์มันต้องการเรื่องไฟแนนซ์ต้องการเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับมันต้องการคนรู้ฮิสตอรีด้วยแบบบุพเพเห็นไหมเรียนรู้จากบ้างเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่ความสนุกนะมันได้ประโยชน์เหมือนคุณไปดูดิ Google รับคนทำงานนะผมไปดูนะน่าทึ่งมากว่าที่เขาดีไซน์ใหม่ๆนะเป็นกลุ่มคนนะครับไม่ใช่จบอาร์คิเทคหมดนะหรือจบวิศวะหมดไม่ใช่นะครึ่งหนึ่งครับจบฮิสตอรีครับจบปัชญาจบแมเนจเมนต์อะไรนะเป็นแถวเลยนะเขาต้องการคนที่มีความหลากหลายครับมันท่านกรุณาไปรวมเขาซะก่อนที่จะถูกยุบนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะงั้นผมเองคิดว่าสิ่งที่จะท่านจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนอันนี้มันเป็นอันที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคุณต้องมีแกลิเดอร์ชิพมีไลท์พีเพิลต้องเทคโนโลยีมาใช้แต่อันหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยสำคัญที่สุดในประสบการณ์ผมนะคุณต้องโฟกัสครับทั้งตัวคุณเองว่าคุณจะเก่งอะไรมหาลัยก็ต้องโฟกัสว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างจะต้องให้มีตอนนี้มีอยู่10 คณะต้องเก่งหมดดีเลิศหมดเป็นไปไม่ได้นะท่านจะเป็นทำอะไรไม่ได้สักอย่างท่านต้องโฟกัสกับท่านถึงจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเรามี limited resource แถมรัฐบาลก็ช่วยเราน้อยมากที่ผ่านมาใช่ไหมโดยเฉพาะภาคเอกชนมันถ้าให้ผมเป็นรัฐมนตรีต่อก็จะช่วยมากขึ้นนะครับเลยหาเสียงแต่ผมบอกท่านอย่างนี้นะถ้าเป็นพรรคการเมืองอุดมไม่มาแน่นอนผมเป็นคนที่มีแบดอิมเพรสชั่นกับนักการเมืองมากไม่มีพรรคไหนดีสักพรรคในสายตาผมบอกได้เลยประเทศเราเสียหายมากเพราะนักการเมืองครับนะผมไม่ได้มาหาเสียง
อนนี้ทำให้ดีที่สุดผมมีเวลาสั้นผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็หวังจะมีคนดีนะมาทำต่อจากผมไปนะครับมันสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านคือว่าเราเนี่ยที่อยู่ในอุดมศึกษาเนี่ยคุณต้องปรับตัวเองเป็นอุดมศึกษา 4.0 ให้ได้ด้วยนะนะครับเพราะถ้าเป็นคุณเป็น 4.0 ได้คุณจะสร้างคนพันใหม่ได้นะปัญหาสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวเองใหม่นะ1เป็นแหล่งความรู้ครับไม่ใช่เป็นที่ที่คุณจะมาสอนหนังสือคุณจะทำไงให้คุณสร้างองค์ความรู้สร้างทักษะทั้งให้คนเข้ามาเรียนได้จากคุณเป็นแหล่งที่จะทำให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์สร้างอินโนเวชั่นได้พัฒนาทักษะให้เขาไปทำงานได้จริงและสุดท้ายอันนี้ผมขอเลยว่าจะต้องมีจะต้องปลูกฝังความดีด้วยครับไม่งั้นถ้าเก่งหมดนี้นะสามด้านนะเหมือนเราสร้างบัณฑิตให้เป็นโจรต้องเป็นคนดีด้วยให้มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยงั้นผมอยากให้มี4มิตินะนะครับในอุดมศึกษาพันใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันเยอะแยะมากเลยมันจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วผมก็จะบอกคุณประโยคสุดท้ายว่าถ้าคุณไม่รีฟอร์มคุณไม่มีทางเซอร์ไวหรอกย้ำต้องคิดแต่วันนี้เลยนะวางแผนแต่วันนี้ครับนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงครับอย่าให้ว่าเฮ้ยพอไม่กี่ปีโอ้โหเนี่ยเชื่ออาจารย์อุดมพูดไว้ก็ดีแล้วไม่ตกงานไม่ถูกหอการค้าไล่ออกไปแล้วพองค้าอยู่ไม่ได้ผมบอกได้เลยยิ่งตอนนี้ท่านดูข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะนับเฉพาะมหาลัยเอกชนนะซึ่งมีประมาณ80กว่ามหาลัยทั้งประเทศเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าถ้าเอาเฉพาะมหาลัยหลักๆออกไปนะเช่นเนี่ยหอการค้ากรุงเทพรังสิตอะไรนะมาอะไรอื่นๆนี่นะเช่นแม้ว่าบัณฑิตจำนวนบัณฑิตจำนวนนักศึกษาเนี่ยดรอป 70% ครับปีที่แล้วดรอป 70% ทุกมหาลัยเลยครับแล้วจะอยู่ได้ไงจุดเด่นก็ไม่มีใช่ไหมเด็กๆก็ไม่เลือกมาเรียนจะอยู่ได้ไงต้องปิดอย่างเดียวครับผมบอกได้เลยนะก็หวังว่าเราจะไม่ปล่อยหอการค้าเป็นอย่างนั้นมันต้องช่วยกันวางแผนในวันนี้นะครับนะมันผมก็หวังว่าเราต้องปรับตัวครับเราต้องเป็นอุดมศึกษาในยุค 4.0 จริงๆนะเพื่อจะช่วยสร้างคนพันใหม่และเพื่อจะทำให้ประเทศเป็นประเทศ 4.0 ให้ได้เราต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยกันครับจะต้องช่วยประเทศครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราเป็นหยกสุดท้ายนี่คือว่านี่คือพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยนะครับเจ้าฟ้าไม่ดนบางท่านอาจจะไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเจ้าฟ้าไม่ดนเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันที่ผมเป็นอยู่ตอนร.6ท่านสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ101ปีเมื่อไม่กี่วันเนี่ยคือวันที่1เมษายนเนี่ยนะเชื่อไหมว่าตอนสร้างครั้งแรกปีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนปีที่2ร.6ท่านทนไม่ไหวท่านไปทูลเชิญเจ้าฟ้าไม่ด่วนตอนนั้นทำงานอยู่ศรีราชเพราะรู้ว่าองค์เนี้ยผ่านการเรียนทั้งยุโรปอเมริกาเป็นนักวางแผนเป็นนักอินพีเมนต์เก่งมากวางระบบเอามาจุฬาครับมาวางระบบทุกอย่างให้จุฬาใหม่วางระบบการศึกษาทั้งประเทศเลยครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเห็นไหมจุฬาฟื้นฟูขึ้นคือเจริญเลยอย่างดีท่านขอร้องให้ท่านเขาให้เจ้าฟ้าไม่ด่วนเป็นอธิการจุฬาแต่บนไม่เอาเพราะห่วงศรีราชกลับไปทำงานที่ศรีราชต่อมันปี2554ครับคณะมนตรีลงมตินะฮะให้พระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยด้วยครับกรุณารับทราบและท่านสิ่งที่เราโค้ชกันตลอดคือว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรียนมาให้ได้ความรู้นะจะต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติใช้คำ benefitof mankind ท่านใช้คำว่ายิ่งใหญ่มากท่านไม่ได้มองแค่คนไทยนะ mankind มันคำคนทั้งโลกงั้นอยากให้มีสิ่งนี้ในหัวใจท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ